วิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนำก่อนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละวิดีโอเนี่ยก็จะไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปแต่ว่าจะแยกเป็นหัวข้อให้เพื่อให้พี่กลับมาทบทวนและเรียนย้อนหลังได้นะคะสมมุติว่าเราเข้าหัวข้อโฆษณาแล้วใช่ไหมครับสร้างโฆษณามาดูหัวข้อแรกที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับในหน้าตรงนี้นะครับหน้าจอที่พี่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าแคมเปญนะครับโฆษณามันจะมีอยู่3ส่วนประกอบนะครับก็คือแคมเปญนะครับชุดโฆษณานะครับแล้วก็โฆษณานะครับในหน้าที่พี่เห็นหน้านี้นะครับเขาเรียกว่าชุดแคมเปญหรือชุดวัตถุประสงค์นะครับเป็นแคมเปญหรือที่เขาเรียกว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราจะโฆษณาเวลาเรายิงโฆษณานะครับเขาจะดูว่านะครับเฮ้ยเราจะยิงโฆษณาแบบไหนอะไรยังไงนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวป้าจะอัดวิดีโอนะครับแยกหัวข้อให้คือจะไลฟ์สดไว้ให้นะครับแล้วก็ทีเดียวเลยนะครับ10วิดีโอซึ่งจะแบ่งวันนี้เป็นสัก 4-5 วิดีโอแล้วก็พรุ่งนี้อีก5วิดีโอหมายความว่าภายใน2วันนี้ถ้าคุณตั้งใจเรียนแบบเสร็จสับนะครับคุณสามารถยิงแอดได้ทันทีเลยภายใน2วันแล้วก็ในช่วงวันท้ายๆนะครับก็คือวันพรุ่งนี้จะมีเป็นสูตรยิงแอดให้นะครับวันนี้ก็คือจะมีเบื้องต้นเข้าอะไรยังไงให้หมดนะครับแยกเป็นแต่ละวิดีโอเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวล นะครับส่วนใครที่มาดูนะครับแล้วคุณสงสัยตรงไหนคุณพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยโค้ดมาตอบทุกคนนะครับถึงแม้จะไลฟ์สดแล้วก็เซฟเป็นวิดีโอไว้เวลาคุณสงสัยจุดไหนนะคะคุณก็ถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยิงเป็นอยู่แล้วคุณก็ถือว่าทบทวนนะครับแล้วก็รอไปที่สูตรยิงแอดในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีการเขียนวางแผนให้ดูนะครับว่าอะไรยังไงว่าคนที่เขายิงแอดแล้วแม่งแบบลงทุนน้อยๆอ่ะแต่ได้เยอะแต่ถ้าคุณมีทุนเยอะคุณก็ใช้สูตรนี้แล้วคุณก็อัดเงินไปมันก็ได้เยอะขึ้นนะครับสวัสดีนะครับพี่จอยนะครับโอเควัตถุประสงค์แรกที่อยากให้คุณเรียนรู้นะครับเห็นไหมครับคำว่าการรับรู้แบรนด์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าการยิงโฆษณาแบบการรับรู้นะครับโฆษณาแบบการรับรู้แบรนด์นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เป็นที่นิยมแล้วแต่ส่วนใหญ่จะใช้กับแบรนด์ใหญ่ๆมากกว่านะครับเช่นเฮ้ยยูนิลิเวอร์หรือว่าเป็นแบบธนาคารนะครับสังเกตไหมครับเวลามีคนยิงโฆษณามาหาเรามันจะเป็นเพจแล้วมันจะขึ้นคำว่าได้รับการสนับสนุนอันนั้นคือเพจที่เขายิงโฆษณาอัดเงินมาครับและเพจนั้นนะคะเวลาโชว์ที่ฟีดข่าวก็จะมีแค่ปุ่มให้คุณกดไลค์เท่านั้นครับมันเป็นการยิงหวานออกไปครับเพื่อให้คนมากดไลค์เป็นฐานแฟนเพจแต่ณปัจจุบันถ้าคุณเข้าใจเงื่อนไข Facebook ครับฐานแฟนเพจไม่ได้หมายความว่าถามแฟนเพจเอามายิงแอดโฆษณาได้มั้ยได้อยู่แต่ฐานแฟนเพจก็ไม่ได้มีผลต่อ engagement มากเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกคือการรับรู้แบรนด์นะครับอันที่2นะครับอันนี้คือไม่เป็นที่นิยมนะครับแต่แค่พูดให้ฟังว่ามันยิงได้ด้วยสำหรับคนที่มีเงินเยอะแล้วยิงหวานไปเพื่อให้คนกดไลค์ฐานแฟนเพจนั่นคือการรับรู้แบรนด์แต่ไม่แนะนำนะครับแต่แค่พี่ๆรู้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เข้าตัวนี้เพราะว่าในคอร์สนี้เราจะเน้นยิงเอาเงินโอเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงครับการเข้าถึงนะครับก็คือเป็นอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะให้คนเข้ามาเจอเพจเราเยอะๆนะครับก็คล้ายๆกับการรับรู้แบรนด์ครับมันเป็นเหมือนกับยิงหวานออกไปเพื่อให้คนมันเห็นในเพจเราอันนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราจะไม่ยิงหวานไปแต่เรายิงไปต้องการยอดขายนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ต้องใช้เยอะที่สุดนะครับก็คือหัวข้อดังนี้ครับเนี่ยหัวข้อที่เป็นคำว่าการพิจารณาอันแรกครับจำนวนผู้เข้าชมนะครับอันนี้ยังไม่แนะนำนะครับถามว่ายิงได้ไหมยิงได้นะครับแต่ยังไม่แนะนำบางคนนะครับมีวิดีโอแต่มาเลือกคำว่าจำนวนผู้เข้าชมถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ค่าแอดโฆษณาคุณจะแพงมากเช่นเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีเป็นแผนแคมเปญให้คุณดูนะครับจะมีเป็นแผนแคมเปญโฆษณาให้คุณดูวันนี้เป็นแปนโปรเบสิกทั้งหมดให้คุณรู้จักแล้วก็ให้คุณยิงเป็นนะครับจุดนู้นจุดนี้พรุ่งนี้จะเป็นตัวแอดวานซ์นะครับในนี้เราจะเรียนกัน10วิดีโอนะครับ10วิดีโอไลฟ์สดแต่นานนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นหลายๆวิดีโอเพื่อให้พี่ๆเข้าใจดีไม่ดีอาจจะเกิน10วิดีโอนะคะเพราะว่าอยากจะแบ่งเนื้อหาให้พี่มาเรียนเป็นจุดเวลาพี่ทบทวนมันจะได้ง่ายๆอย่างเช่นวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการแนะนำนะครับหัวข้อต่างๆของการยิงเพจโฆษณานะคะส่วนวิดีโออื่นสมมติว่าวิดีโอต่อมาเป็นการเลือกกลุ่มลุกอะไรอ่ะก็เป็นหัวข้อลุกอะไรเวลาพี่ไปทวนพี่จะได้ทวนง่ายๆเนาะเวลาหานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขอแยกย่อยเป็นหลายวิดีโอในที่นี้กำหนดขั้นต่ำไปที่10วิดีโอแต่ถ้าเนื้อหามันมากกว่านั้นเดี๋ยวจะแถมเป็นวิดีโอเพิ่มให้นะครับไม่ต้องกลัวเนาะเพราะฉะนั้นก็คือในคอร์สนี้นะครับสอนตั้งแต่คนที่แม่งยังแคมเปญไม่เป็นยังยิงไม่เป็นเลยจนถึงยิงเป็นและสามารถยิงในระดับแคมเปญได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแล้วนะครับก็คุณข้ามในจุดที่คุณรู้แล้วก็ได้นะครับแล้วคุณก็ไปรอเรียนในระดับแคมเปญในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับจำนวนผู้เข้าชมนะครับมันเน้นแบบ
ถ้าเกิดว่าเรามีวิดีโอนะครับแล้วอยากจะให้คนมันรุมดูวิดีโอเราเยอะๆนะครับก็สามารถเริ่มจุดนี้ได้แต่ไม่แนะนำนะครับอันต่อมาครับคือการมีส่วนร่วมนะครับหรือ engagement นะครับในตัวนี้นะครับก็มีคนให้ความนิยมยิงกันอยู่2แบบนะปัจจุบันนะครับเป็นการมีส่วนร่วมกับข้อความนะครับสิ่งที่คนนิยมณปัจจุบันนี้นะครับถ้าดูจากหน้าจอนะการมีส่วนร่วมและข้อความเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมครับหลายคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วยิงแอดโฆษณาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เขาฮิตกันยิงข้อความเขาไม่ยิงแล้วการมีส่วนร่วมนะครับโอปาจะบอกพี่ให้นะครับแบรนด์ดังในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะแบรนด์แฟชั่นนะครับคือเขาไม่ได้ยิงแค่ข้อความนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตอนนี้คนมารุมที่ยิงข้อความนะครับแต่ด้วยไอเดียของนักการตลาดนะครับหลายๆเจ้านะคะที่เป็นแบรนด์นะครับเขายิง2แบบนะครับเขาไม่ได้ยิงแบบเดียวคือยิงแบบมีส่วนร่วมด้วยนะครับเพราะอะไรต้องยิงแบบมีส่วนร่วมคู่กับข้อความครับเพราะว่าตอนนี้คนมันไปฮิตนะครับคนมันไปฮิตที่การยิงข้อความนะครับแล้วเวลาที่คนมันไปแย่งตลาดกันเนี่ยค่าแอดคุณเลยสูงเพราะฉะนั้นน่ะบางคนเขาก็เลยเลือกที่จะยิงส่วนร่วมแต่ได้กลุ่มเป้าหมายที่แน่นอนเงี้ยนะครับมันก็มีวิธีของมันอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะบอกทีละวิธีไปนะครับนี่คือการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมเวลาที่พี่ยิงแอดโฆษณาไปนะครับสมมติว่ามันมีคนมากดไลค์กดคอมเมนต์กดอะไรเงี้ยมันจะโชว์ที่หน้าไทม์ไลน์ของเพจพี่ด้วยนะครับมันจะโชว์ที่หน้าเพจพี่เลยสมมติว่ามีคนกดไลค์โพสต์นี้ 1,000 คนมันก็จะโชว์ที่หน้าเพจของพี่ 1,000 คนแต่ถ้ายิงแบบข้อความครับคนที่ได้รับโฆษณาหรือคนที่อยู่ในการยิงโฆษณาจะมองเห็นแต่ข้อความเนี้ยจะไม่โชว์นะครับโพสต์ของพี่ที่ยิงข้อความจะไม่โชว์หน้าไทม์ไลน์ของเพจ Facebook เลยเพราะฉะนั้น บางคนก็เรียกว่าเป็นดาร์กโค้ดนะครับดาร์กโค้ดคือคนที่โดนยิงโฆษณาเขาจะสามารถคอมเมนต์เห็นหัวข้อเห็นรูปต่างๆรวมถึงเราเองก็เห็นคอมเมนต์ด้วยแต่มันจะไม่โชว์หน้าไทม์ไลน์อันนี้ให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมคุณยิงออกไปทุกอย่างมันจะปรากฏอยู่หน้าเพจ Facebook คุณโอเคต่อไปจำนวนการติดตั้งแอปครับกรณีแบรนด์ไหนหรือทีมไหนหรือแม่ค้าอะไรคนไหนมีแอปพลิเคชันนะครับยกตัวอย่างก็ได้ครับบางคนอ่ะอย่างเงี้ยเจ้าของ Lazada แล้วกันเจ้าของ Lazada เนี่ยครับเขาก็ยิงแอดโฆษณาโดยเขายิงคำว่าจำนวนการติดตั้งแอปครับก็อย่างสมมติเราเคยไปเยี่ยมชมนะครับหรือเราเคยมีปฏิสัมพันธ์กับแอป Lazada เนี่ยเวลาเขายิงโฆษณามาเราก็เลยจะเห็นทุกๆอย่างของ Lazada นะครับในที่นี้นะครับเพื่อนๆเรายังเข้ากลุ่มไม่หมดนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอป้าแปะหลายวิดีโอไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่เพื่อนๆเราเข้ามาครบนะครับคือบางคนอาจจะยังเข้ากลุ่มไม่เป็นก็เดี๋ยวมาทยอยเรียนกันนะครับแล้วสงสัยตรงไหนเนี่ยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะแยกวิดีโอนะครับอย่างที่บอกวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำนะครับว่าส่วนประกอบของ Facebook มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมสำหรับแม่ค้าอะไรทั่วไปแต่นิยมสำหรับหน่วยงานองค์กรแบรนด์ที่เขายิงแล้วเขามีแอปพลิเคชันนะครับต่อมาหัวข้อนะครับต่อมาก็คือจำนวนการรับชมวิดีโอนะครับจำนวนการรับชมวิดีโอครับก็คือในกรณีที่เราอยากจะปล่อยนะครับโฆษณาของเราเป็นวิดีโอออกไปไม่ว่าจะเป็นวิดีโอผสมรูปหรือวิดีโออย่างเดียวนะครับถ้าเราปล่อยโฆษณาตัวนี้ออกไปนะครับสิ่งที่ได้รับนะครับมีหลายแบบเช่นมีคนมามุงดูร้านค้าเราเยอะขึ้นต้องใช้คำนี้มีคนมามุงดูร้านค้าเราเยอะขึ้นนะครับอันดับต่อมาเราก็ส่วนใหญ่นะครับนักการตลาดหรือนักการตลาดที่เขายิงโฆษณาเนี่ยเขาจะปล่อยแอดตัวนี้ก่อนนะครับก็คือจำนวนการรับชมวิดีโอแล้วพอมีคนรับชมวิดีโอสมมติว่ามีคนชมวิดีโอ 10,000 คนเขาก็จะทำการรีมาร์เก็ตติ้งครับเอา 10,000 คนนี้มายิงแอดโฆษณาเป็นแบบภาพนิ่งหรือว่าวิดีโออีกก็ได้นะครับนั่นคือการรีมาร์เก็ตติ้งซึ่งคุณจะได้เรียนทั้งหมดตั้งแต่ทำไม่เป็นจนแอดวานซ์นะครับในนี้คุณจะได้เรียนการรีมาร์เก็ตติ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไปตามสเต็ปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือการรับชมวิดีโอคือต้องการให้คนเวลาที่เราเลือกหัวข้อนี้นะครับ Facebook มันจะไปค้นหาคนที่เขาชอบกดดูวิดีโอจากเพจต่างๆเลยนะครับในประเทศไทยมันจะไปค้นหาคนที่ชอบกดปุ่มดูวิดีโอนะครับชอบกดดูวิดีโอนู่นนี่นั่นนะครับวิดีโอความรู้วิดีโอคอนเทนต์อะไรต่างๆนานานะครับมันจะไปกดดูนะครับมันจะไปเลือกคนแบบเนี้ยเข้ามาดูวิดีโอเราด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับการสร้างลูกค้าเป้าหมายนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำนะครับของแม่ค้าออนไลน์อันนี้ข้ามไปเลยนะครับแต่สิ่งที่คนใช้บ่อยนะครับก็อย่างที่บอกก็คือการมีส่วนร่วมและแบบข้อความนะครับหรือเมสเซจนะครับใครที่ใช้เมนูอังกฤษนะครับแบบข้อความนะครับก็คือการที่เรายิงนะครับข้อความนะครับการยิงแบบข้อความเนี่ยมันเป็นดาร์กโค้ดไม่โชว์หน้าไทม์ไลน์เพจ Facebook เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณยิงออกไปนะครับมันจะไปโชว์นะครับกับคนที่เห็นโฆษณาเท่านั้น
หรือเวลาที่คุณมองเห็นคอมเมนต์การโต้ตอบนะครับไอ้พวกที่โดนยิงโฆษณาก็จะมองเห็นได้แค่นั้นนะครับแต่มันสามารถสร้างการเข้าถึงได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะยิงแนะนำการมีส่วนร่วมกับข้อความนะครับต่อมา conversion นะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ระดับ advance มากขึ้นนะครับในส่วนของการยิงแอดโฆษณานะครับ conversion นะครับก็คือคุณจะต้องมีเว็บไซต์ก่อนนะครับคุณถึงจะนะครับสามารถยิงแบบ conversion ได้นะครับซึ่งถ้านะครับในคอร์สนี้นะครับที่เราจะเรียนกันนะครับในคอร์สนี้เนี่ยที่เราจะเรียนกันแบบ advance นั่นก็คือนะครับเดี๋ยวเราเอาข้อมูลให้พี่ดูก่อนนะครับว่าเรามีอะไรสอนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่มาเรียนนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยสรุปแล้วในคอร์สนี้สอนอะไรวะบางทีกูลงมาแบบงงๆนะครับบางคนมาคนไม่ก็งงนะครับในคอร์สนี้นะครับก็สิ่งที่จะสอนพี่นะครับสิ่งที่จะสอนพี่นะครับก็มีหลายตัวนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะสิ่งที่จะสอนพี่ในคอร์สนี้นะครับก็มีสอนสร้างเพจใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวดวงวิดีโอแยกให้เนาะวัตถุประสงค์การยิงแอดแบบต่างๆการเลือกกลุ่มเป้าหมายให้โดนการค้นหากลุ่มที่ใช่มันดูแบบไหนวะนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับเป็นสเต็ปนะเดี๋ยวแยกวิดีโอให้นะครับจะได้ทบทวนง่ายการคิดนะครับในการวางแผนการยิงแอดอันนี้อยู่ในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับการวางแผนกำหนดงบประมาณการยิงแอดและการวางแผนยิงแอดอยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับ Look alike optimization remarketing นะครับการทำโฆษณาระดับแคมเปญการฝังพิกเซลแอดแนะนำการยิงแอดนะครับแนะนำรูปวิดีโอยิงแอดสูตรยิงแอดการดูรายละเอียดผลลัพธ์เฟซแม่งโคตรเยอะเลยทั้งหมดนี้ประมาณ10กว่าวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นโอป้าจะอัดไปให้พี่ยาวเลยนะครับก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้2วันเนี้ยพี่ถ้าเกิดว่าเต็มที่กับมัน2วันนะคะพี่สามารถเอาไปยิงแอดได้เลยภายใน2วันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันที่1ถึง3พฤศจิกายนเนี่ยโอป้าเรียนที Half Acre นะครับที่กรุงเทพเนาะมันจะเลิกดึกเพราะฉะนั้นโอป้าจะลงวิดีโอแยกหัวข้อไว้แล้วพี่สามารถมาเรียนทบทวนได้โอเคนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ในตัวนี้นะครับเราก็ได้รู้แล้วว่าเราจะเรียนอะไรนะครับอย่าง optimization นะครับหรือ remarketing ก็ถือว่าเป็นหัวข้อในการเรียนแอดที่มันเป็นแอดวานซ์ขึ้นนะครับอันนี้เราก็สอนนะครับเพราะฉะนั้นฟรีบวกกำไรนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตัวนี้ที่เราจะพูดต่อมาก็คือ conversion กรณี conversion นะครับมันจะต้องมีเว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นคอร์สสอนยิงแอดสำหรับมือใหม่อันนี้คือรุ่น1นะครับส่วนใครที่คิดว่ายิงเก่งแล้วในรุ่น1คุณค่อยไปต่อรุ่น2นะครับรุ่น2ยังไม่ได้เปิดเดือนนี้นะรุ่น2น่าจะเปิดประมาณนู่นนะครับหลัง15พฤศจิกายนนะครับหลัง15พฤศจิกายนคือใครที่อยากสร้างเว็บไซต์เป็นนะครับนี่คือจะสอนให้ด้วยนะครับหมายถึงว่าคอร์สยิงแอดสำหรับมือใหม่รุ่น1คุณได้เรียนทั้งหมดที่โอป้าพูดมาเมื่อกี้ส่วนใครที่อยากจะต่อยอดที่แบบคือเอาแสนอัพอันนี้คือตั้งแต่0ถึงแสนนะครับที่คุณจะสามารถทำได้จากในคอร์สนี้แต่ถ้าคุณอยากได้แสนจนไปถึง 500,000 ถึงล้านนะครับก็คือเรียนในรุ่น2ซึ่งจะสอนคุณสร้างเว็บไซต์ยิงแอดคอนเวอร์ชันนะครับต่างๆนานา นะครับที่มันละเอียดเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคอร์สนี้เราเรียนตามนี้ก่อนเนาะส่วนอันนี้ยอดขายจากแคตตาล็อกนะครับทั้งหมดนี้ไอ้ตัวคอนเวอร์ชันนะครับเนี่ยไอ้ตัว3อันนี้นะครับมันเหมาะกับนะครับคนที่มีเว็บไซต์โอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลือก1วัตถุประสงค์แล้วก็พาพี่เข้าไปดูส่วนประกอบต่างๆเนาะนะครับอันแรกนะครับโอป้าจะขอให้คุณเลือกข้อความนะครับเลือกข้อความนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับชื่อแคมเปญนะครับชื่อแคมเปญก็คือชื่อเวลาที่พี่จะยิงแอดโฆษณานะครับควรยิงให้ตัวเองเนี่ยจำชื่อหัวข้อได้นิดนึงว่าเรายิงเรื่องอะไรสมมติว่าโอป้าจะขายมานาจะขายคอลลาเจนก็ได้โอป้าก็พิมพ์คอลลาเจนแล้วเราจะเทสกลุ่มเป้าหมายนะครับก็เขียนว่าเทสหนึ่งให้มันเข้าใจง่ายนะครับคราวนี้ครับมาดูนะครับหน้าตาที่พี่เห็นพี่สังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีตัวให้พี่ติ๊กถูกตรงนี้นะครับมันจะมีติ๊กถูกนะครับที่เป็นสีน้ำเงินตามที่พี่เห็นนะครับเขียนคำว่าการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญนะครับตรงนี้นะครับคราวนี้นะครับถ้าเรานะครับไม่อยากให้ Facebook เนี่ยประมวลผลเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับเราเราก็กดปิดตรงนี้นะครับในกรณีที่คุณกดปิดตรงนี้ Facebook มันจะไม่ได้คำนวณงบประมาณโฆษณาในระดับแคมเปญให้กับคุณและมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีนะครับก็คือคุณสามารถกำหนดต้นทุนของค่าแอดได้เองนะครับข้อดีนะครับส่วนข้อเสียครับถ้าแอดไหนมันแพงคุณก็อาจจะแลดูเสียเงินฟรีๆนะครับวันนี้ฟังไปก่อนนะแล้วพอวันที่พี่เรียนวางแผนระดับแคมเปญพี่จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องติ๊กถูกตรงนี้นะครับคือตอนนี้จะบอกว่าติ๊กถูกก็ไม่ผิดจะไม่ติ๊กถูกก็ไม่ผิดนะครับไม่มีอะไรผิดถูกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราปิดตรงนี้นะครับให้มันเป็นแบบเป็นสีเทาแบบนี้
เราจะสามารถกำหนดต้นทุนงบประมาณโฆษณาได้แต่ข้อเสียคือเวลาที่พี่ยิงแคมเปญออกไปมันจะไม่ได้คำนวณค่างบประมาณให้ในที่นี้โอป้าจะติ๊กถูกนะครับเพื่อให้มันคำนวณงบประมาณให้ในที่นี้โอป้าจะถอเทปสมมุตินะครับถ้าเวลาที่ฝึกยิงใหม่ๆนะครับใส่50บาทก่อนไม่ต้องเยอะนะครับคราวนี้มาดูตรงจุดนี้นะครับมันจะมีคำว่านะครับเห็นสามเหลี่ยมไหมครับที่เป็นข้างๆไอ้ตัวเลขนะครับมันจะมีคำว่างบประมาณต่อวันกับงบประมาณตลอดอายุการใช้งานนะครับถ้าเราเลือกงบประมาณตลอดอายุการใช้งานนะครับมันจะให้พี่กำหนดวันที่ครับแนะนำนะครับให้เลือกคำว่างบประมาณต่อวันเพราะว่าแอดโฆษณาเราจะปิดตอนไหนก็ได้ในแอปพลิเคชันหรือในตัวจัดการโฆษณาให้จิ้มตัวแรกนะครับงบประมาณต่อวันเงินขั้นต่ำเวลาที่คุณฝึกยิงแอดโฆษณาฟังดีๆนะครับฝึกยิงแอดโฆษณาคุณใส่ที่50บาท80บาทก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับและนอกนั้นก็ไม่ต้องติ๊กถูกอะไรเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบนะครับอันนี้จะยังไม่ยิงนะแต่ให้ดูส่วนประกอบนะครับดำเนินการต่อนะครับชื่อโฆษณาเราก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มันจะให้เราพิมพ์ใหม่ทุกครั้งนะครับคอลลาเจนเทสโฆษณา1สมมติว่าพี่ฝึกยิงนะครับนี่คือส่วนประกอบแรกคือชื่อชุดโฆษณานะครับชื่อชุดโฆษณาเราก็พิมพ์ไปนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับคอลลาเจนเทส1นะครับคราวนี้นะครับหัวข้อต่อมานะครับปลายทางข้อความมันจะมีคำว่าคลิกเพื่อเปิด Messenger นะครับมันจะมีตรงสามเหลี่ยมจิ้มๆนะครับถ้าพี่ติ๊กลงมามันจะมี2อันครับคลิกเพื่อเปิด Messenger กับข้อความที่ได้รับการสนับสนุนนะครับถ้าเรายิงแอดนะครับเราสามารถเลือกแบบไหนก็ได้นะครับถ้าคุณยิงทั่วไปให้เลือกคำว่าคลิกเพื่อเปิด Messenger แต่ถ้าคุณจะยิงแบบ Dark Message นะครับที่เข้าไปยัง Inbox ของผู้คนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าโปรโมชั่นสมมติ1แถม1โดยเฉพาะแล้วพี่อยากจะส่งข้อความแบบโดยเฉพาะให้กับคนที่เขาเคยอินบ็อกซ์มาหาเพจพี่ก็ค่อยเลือกข้อความที่ได้รับการสนับสนุนนะครับในนี้เดี๋ยวจะมีแยกหัวข้อเรียนไว้ให้อีกทีหนึ่งจะได้ทบทวนได้ณจุดนี้เลือกคลิกเพื่อเปิดเมสเซจโอเคนะครับคลิกเพื่อเปิดเมสเซจนะครับคราวนี้มาดูนะครับพอเราคลิกตรงนี้แล้วนะครับพอเราคลิกตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเลือกนะครับมาดูส่วนประกอบต่อมานะครับเป็นคำว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมันจะมี2อันครับสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่กับใช้กลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้นะครับในที่นี้ถ้าพี่ยังไม่เคยยิงแอดเนี่ยน่าจะยังไม่เคยบันทึกกลุ่มอะไรเลยนะจ๊ะไม่ต้องกังวลมันข้างบนมันจะมีคำว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับอาจจะมีเสียงเครื่องบินนะครับอาจจะมีเสียงเครื่องบินนิดนึงนะครับว่าอยู่ใกล้สนามบินเล็กน้อยแต่ปานกลางไม่ปานกลางบ้านคุณติดเลยนะคะนะครับต้องขอโทษนะครับถ้ามีเสียงเครื่องบินแทรกซึมถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติเสียงเงินไหลนะฮะตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับในช่องบนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกโฆษณากลุ่มเป้าหมายเราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับแต่ให้พี่มาดูส่วนที่2ครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับมาดูหัวข้อต่อมาครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับจะอธิบายทีละอันนะครับเพื่อที่เวลาไปยิงแอดพี่จะได้เข้าใจนะครับอย่างที่บอกวิดีโอนี้เพื่อแจงรายละเอียดหัวข้อต่างๆให้พี่เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหัวข้อใหม่นะครับเราก็จะเปิดสตรีมไลฟ์อีกรอบนึงนะเพราะว่าต้องการแยกหัวข้อให้เราไม่ยาวเกินไปแล้วเราทบทวนได้ง่ายๆตามหัวข้ออันแรกนะครับทุกคนในตำแหน่งที่ตั้งนี้สมมติว่าวันนี้พี่เลือกจังหวัดครับสมมติว่าพี่พิมพ์แล้วกันว่ากรุงเทพมหานครนะครับโอป้าจะพิมพ์ไว้ก่อนนะครับกรุงเทพมหานครขออนุญาตพิมพ์นะครับกรุงเทพมหานครสมมติว่าพี่เลือกทุกคนในตำแหน่งนี้แสดงว่าใครก็ช่างนะครับไม่ว่าพี่จะเป็นคนลพบุรีพี่จะเป็นคนนครสวรรค์อุดรธานีแล้วพี่บังเอิญว่าอยู่ในตำแหน่งของกรุงเทพมหานครตามจังหวัดที่เราเลือกนะครับเราก็จะได้กลุ่มเป้าหมายคนที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเลยนะครับต่อมานะครับผู้คนที่อาศัยในตำแหน่งนี้ผู้คนที่อาศัยในตำแหน่งนี้คืออะไรครับอย่างเช่นสมมติโอป้าบ้านอยู่อุดรแต่โอป้าไปทำงานที่กรุงเทพสังเกตได้จากไหนครับเวลาเฟซบุ๊กมันเอาข้อมูลมาสังเกตว่าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของพี่มันกรอกว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นโปรไฟล์หน้า Facebook โอป้ากรอกว่าเป็นคนจังหวัดอุดรธานีแต่อาศัยที่กรุงเทพมหานครหรือทำงานที่กรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สมมุติว่าโอป้าบ้านอยู่อุดรโอป้าเขียนว่าบ้านเกิดเป็นคนเมืองอุดรธานีนะแต่โอป้าเขียนว่าโอป้าทำงานที่กรุงเทพหรืออาศัยอยู่ที่กรุงเทพคือเป็นคนอุดรแต่อาศัยที่กรุงเทพนะครับไปสังเกตโปรไฟล์นี้ดีๆนะครับมันก็จะเลือกคนกลุ่มเหล่านี้มาให้กับคุณนะครับก็คือคนที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อมานะครับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับคืออะไรนะครับพวกนี้เขาซ้อมบินตอนบ่ายสามนะครับไม่เป็นไรนะฮะเป็นเสียงธรรมชาตินะฮะ
ต่อมานะคะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานมานี้คืออะไรครับอย่างเช่นสมมติพี่นาเป็นคนนครปฐมสมมติแล้วพี่นาเฮ้ยเข้าไปกินข้าวในกรุงเทพแล้วพี่นาก็ขี่กลับมานครปฐมแต่ระหว่างทางพี่นาอาจจะแวะปั๊มน้ำมันหรือแวะร้านค้าที่กรุงเทพแล้วก็เช็คอินเอ้ยเช็คอินเอ้ยกินกุ้งเผาอยู่สามย่านเอ้ยกินไปไหนดีไปเยาวราชนะไปเช็คอินเยาวราชนะคะก็คือมันไม่สนว่าพี่นาอยู่ไหนแต่สนว่าพี่นาอยู่ในตรงจุดนั้นเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับนี่ก็คืออีกแบบนึงต่อมาผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ก็คล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกการยิงแอดนะครับโอป้าแนะนำให้พี่แนะนำนะครับคือคุณจะเลือกอันไหนก็ได้จะเลือกทุกคนในตำแหน่งนี้ผู้อยู่ในตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้แต่ถ้าพี่อยากล็อกให้มันตรงแนะนำให้เลือกผู้ที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับแนะนำให้เลือกผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้นะครับและตรงนี้ครับสามารถพิมพ์จังหวัดได้นะครับสามารถพิมพ์จังหวัดได้นะครับอย่างตอนนี้เราเลือกทั้งประเทศไทยนะครับปกติเวลาคนยิงแอดส่วนมากจะเลือกทั้งประเทศไทยถูกไหมครับแต่ถ้าคุณไม่อยากเลือกทั้งประเทศไทยคุณสามารถลบมันออกได้นะครับลบมันออกนะครับแล้วก็พิมพ์เลยครับอยากได้จังหวัดไหนนะครับอันนี้ดูแค่รายการมันก่อนนะครับแต่โอป้าจะพาพี่เข้าไปดูวิธีการหาว่าควรจะยิงแอดไปหาคนจังหวัดไหนดีอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอันนี้คือเป็นการดูรายละเอียดคร่าวๆของแอดก่อนนะครับส่วนการค้นหาว่าเฮ้ยเราควรจะยิงคนอายุเท่าไหร่จังหวัดอะไรเดี๋ยวพาเข้าไปดูอีกวิดีโอนึงนะครับจะได้ทบทวนง่ายๆสมมติว่าเราจะยิงหาคนที่อยู่ปทุมธานีกับกรุงเทพเฮ้ยมันเป็นจังหวัดใกล้เคียงแม่งน่าจะขายดีเว้ยนครปฐมนะครับปั๊บสมมติเราจะยิง3จังหวัดนี้เห็นไหมครับเราสามารถมาพิมพ์ชื่อจังหวัดได้นะครับก็พิมพ์ไปเลยแล้วพี่สังเกตไหมครับเวลาพี่เลือกเสร็จมันจะมีลงท้ายว่า40กิโลเมตรคราวนี้นะครับคำว่า40กิโลเมตรคืออะไรสมมติว่าพี่เลือกกรุงเทพมหานครแล้วมันบวก40กิโลเมตรหมายความว่าเฮ้ยจากจังหวัดจากพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยรัศมีที่ห่างออกไปอีก40กิโลมันก็จะได้กลุ่มเป้าหมายอันนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าใครอยู่กลางๆเฮ้ยออกจากกรุงเทพแล้วมันเป็นอะไรวะเฮ้ยสมมติว่าออกไปจากกรุงเทพแล้วเป็นปทุมธานีสมมตินะครับสมมตินะโอป้าก็ไม่แน่ใจวิชาสังคมศาสตร์เนาะสมมติว่าออกจากกรุงเทพไปแล้วมันเป็นปทุมธานีมันบอกว่ากรุงเทพมหานครบวก40กิโลก็คือคุณสามารถได้ลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพอีก40กิโลได้ด้วยเช่นเดียวกันคุณสามารถกำหนดจำนวนกิโลได้นะครับเห็นไหมครับคุณสามารถกำหนดได้จะเอาแบบหุ้ยรัศมีออกไปอีก80โลก็ได้นะครับมันก็จะได้คนที่ห่างออกไปจากกรุงเทพอีก80โลแต่ในที่นี้ครับถ้าคุณอยากเอาแบบล็อกชัดเจนก็คือเมืองปัจจุบันเท่านั้นนะครับโอป้าแนะนำให้เลือกตรงนี้นะครับเมืองปัจจุบันเท่านั้นเมืองปัจจุบันนะครับมันจะทำให้พี่ได้กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงว่าอ๋อโอเคกูต้องการคนที่อาศัยในกรุงเทพนะเว้ยกูต้องการคนอยู่นครปฐมกับปทุมธานีแค่นั้นนะเว้ยนะครับเราเลือกเมืองปัจจุบันเท่านั้นนะครับคราวนี้ภาษานะครับอันนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกวิดีโอนึงเพื่อเราจะได้ดูว่าเราควรเลือกกลุ่มเป้าหมายเราอายุเท่าไหร่นะครับอายุนะครับสมมติว่าสมมตินะครับสมมติว่าเรายังไม่ได้เข้าไปดูนะครับข้อมูลเชิงลึกของการยิงแอดแต่สมมติว่าเราอยากจะเลือกตรงนี้เองสมมตินะครับว่าเราอยากจะเลือกเองเราก็ดูก็ได้ครับว่าสินค้าเรามันเหมาะกับคนประเภทไหนหรืออย่างเช่นสมมติว่าโอป้าจะยิงคอลลาเจนออกไปใช่ไหมครับคอลลาเจนนี่มันมีหลายช่วงอายุที่กินเนาะคือถ้าวัยรุ่นกินก็ผิวใสถ้าคนแก่กินก็ผิวหน้าเด็กขึ้นหรือบางคนก็ปวดกระดูกเราอยากจะได้ลูกค้าที่แบบปวดกระดูกใช่ไหมปวดกระดูกต้องเป็นคนอายุประมาณไหนวะเฮ้ย40หรือเปล่าถึง50เราก็เลือกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเลือกหมดนะครับ18ถึง60ไม่เอานะครับสมมติว่าโอป้าจะยิงคอลลาเจนยกตัวอย่างแล้วกันนะครับโอป้าขายคอลลาเจนวันนี้โอป้าจะยิงคอลลาเจนในกลุ่มที่เน้นผิวขาวใสไม่เน้นฝ้ากระโอเคไหมคือคุณต้องดูก่อนว่าปลายทางสมมติอันนี้คือยังไม่เข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกนะเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะพาเข้าไปดูข้อมูลเชิงลึกโอเคนะฮะอันนี้เป็นการเลือกให้พี่ดูนะครับเราก็ดูก่อนนะครับสมมติว่าเราอยากจะกำหนดเองก็สามารถกำหนดเองได้ครับโอป้านะครับสมมติว่าจะยิงคอลลาเจนไปหากลุ่มที่แบบอยากมีผิวขาวใสไม่เน้นฝ้ากระนะครับแค่กูอยากขาวใสเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกระดูกเพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มขาวใสมันก็ต้องเป็นอายุที่ไม่เยอะถูกไหมครับประมาณ25แล้วกันนะครับและส่วนใหญ่นะครับก็ไม่มีฝ้ากระด้วยเพราะต้องการเน้นขาวใสครับที่เกียจจะตอบฝ้ากระอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเลือกแค่คนอายุ25ถึง35ปีก็อาจจะมีตกกระแล้วนะครับโอป้าก็เลยไม่อยากคุยนานสมมตินะครับเอาแค่25ถึง30ปีและเราก็ต้องมาดูครับว่าสินค้าที่มันขายผู้ชายผู้หญิงคือคุณจะยิงทั้งหมดก็ได้นะอย่าได้ลูกค้าผู้ชายก็ได้
แต่โอป้าไม่เคยยิงผู้ชายนะครับเพราะว่าเสียเวลานะครับน้อยมากที่ผู้ชายจะตัดสินใจซื้อนะครับน้อยนะครับถามว่ามีไหมมีนะครับจากนั้นให้คุณเลือกเพศนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรและพิมพ์คำว่าภาษาไทยภาษาไทยคืออะไรครับคือเมนูภาษาไทยครับแต่ถ้าคุณเลือกคำว่าภาษาอังกฤษสมมุตินะครับภาษาอังกฤษก็คือคนที่เขาใช้เมนูอังกฤษเห็นไหมครับมันจะมีอังกฤษสหรัฐอเมริกาอังกฤษสหราชอาณาจักรนะครับในที่นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่แค่ภาษาไทยพอนะครับและสังเกตนะครับมุมขวาบนนะครับที่มันเป็นคำว่าขนาดกลุ่มเป้าหมายนะครับ1,300,000 คนนะครับมีหลายคนนะครับเรียนกับหลายครูหลายโค้ชมันหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย100,000 100,000กำลังดี400,000กำลังดี500,000กำลังดีนะครับในที่นี้นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับต้องใช้คำนี้คือสมมติถ้าคุณเรียนกับโค้ชเอโค้ด A ก็จะบอกว่าเฮ้ย 100,000 คนคือพอดีบางทีคุณเรียนกับโค้ด B โค้ด B บอกต้อง 500,000 นะเว้ยถึงพอดีโค้ด C บอกว่า1,000,000พอดีอ่ะกูบอกไว้เลยว่าไม่มีตรรกะนะครับคำว่าพอดีคือตรงไหนครับคือช่วงที่เข็มเนี่ยมันชี้ไปที่สีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยคือทำให้มันอยู่ในระหว่างเขียวเนี่ยคือพอดีนะครับแต่ถ้ามันเบนไปที่เหลืองเอางี้ดีกว่านะครับมันไม่ระบุว่าต้องเป็น100,000หรือ 100,000คือทั้งหมดที่พี่เลือกมันขึ้นกับจำนวนเงินที่พี่ยิงด้วยนะครับการที่จะยิงโดนนะครับสีเหลืองเนี่ยไม่เอานะครับแต่ถ้าสีแดงก็คือเจาะจงเข้าไปอีกนะครับแต่ในทางที่ถูกนะครับก็คือควรอยู่ในช่วงสีเขียวกำลังพอดีครับไม่ว่าจะเป็นเขียวเบนมาข้างหน้าหน่อยหรือจะเป็นเขียวกลางๆหน่อยก็กำลังพอดีครับในระหว่างกลุ่มเทสติ้งที่พอดีที่สุดน่าจะอยู่ประมาณสัก 500,000 ครับกำลังพอดีให้ได้ประมาณ 500,000 นี่กำลังพอดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกครับอิงสีเขียวเป็นหลักนะครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบต่อมาแทนๆนะครับอันนี้ก็จะละเอียดนะจะได้แนะนำไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอเราขึ้นสักครู่นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะเลื่อนลงมาหน้าจอข้างล่างหลังจากที่ดูตัวนี้เสร็จนะครับมันจะมีคำว่าการกำหนดเป้าหมายนะครับตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่หลายคนแม่งยิงไม่โดนโดนกินเงินนะครับแต่ทั้งนี้ไม่ต้องกลัวครับหลายคนบอกว่าการยิงแอดเนี่ยมันโดนกินเงินอยากจะบอกพี่อย่างนี้ครับว่าการลงทุนทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะการยิงแอดอย่างเช่นพี่เป็นลงทุนในบิตคอยน์ไปลงทุนในฟอเร็กซ์หรือหุ้นหรืออะไรหรืออสังหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความเสี่ยงหมดนะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่พี่จะไม่เสียอะไรเลยนะครับมันต้องมีเสียบ้างแต่เราก็จะเสียน้อยที่สุดนะครับเพราะเวลาที่พี่ไปฝึกยิงแอดเองอ่ะพี่จำเป็นต้องฝึกเทสกลุ่มเป้าหมายโอเคไหมจบคอร์สนี้คุณจะต้องฝึกเทสกลุ่มเป้าหมายนะครับและคราวนี้เดี๋ยวโอป้านะครับหลังจากสอนจบนะครับในคอร์สนี้อย่างที่บอกโอป้าต้องการทุกๆคอร์สเนี่ยอยากให้ทุกคนเป็นจริงๆหลังจากเรียนจบคอร์สก็จะเปิด1โพสต์เอาไว้ถ้าเกิดว่าพี่สงสัยจุดไหนนะครับสงสัยจุดไหนก็จะเปิด1โพสต์ไว้ให้นะครับอาจจะเปิด1โพสต์ไว้ตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้นะครับว่าถ้าสงสัยจุดไหนหรืออยากจะให้ช่วยวิเคราะห์แอดโฆษณาที่พี่ยิงไปดูคะแนนดูต่างๆนานาเนี่ยพี่สามารถส่งมาใต้คอมเมนต์ได้หมดเลยขอเป็นโพสต์เดียวเดี๋ยวจะสร้างโพสต์ไว้ให้นะครับหลังจากจบไอตัวของวันนี้ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะสร้างโพสต์สงสัยอะไรไปถามในนั้นในโพสต์เดียวนะครับมันจะได้แบบหาง่ายๆนะครับเฮ้ยดูคะแนนแบบนี้ถูกไหมเลือกแบบนี้ถูกไหมนะครับไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะครับต่อมามาดูหัวข้อนี้ครับถ้าเราไปคำว่าแนะนำเราสามารถจิ้มคำว่าแนะนำได้ครับจิ้มก็คือกดนะครับภาษาอีสานน้องจิ้มกับขอใช้คำว่าจิ้มแล้วกันนะครับบางทีไม่ถนัดกดนะครับจิ้มกับกดอันเดียวกันนะครับถ้าเราไปคำว่าแนะนำมันก็จะมีสิ่งที่คนเขาเลือกกันเยอะแยะเต็มไปหมดครับให้เราเลือกเช่นความงามนักช้อปที่มีส่วนร่วมการช้อปปิ้งและแฟชั่นนะครับต่างๆนานาเยอะแยะนะครับมีให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกได้นะครับเราสามารถเลือกได้แต่มีจุดที่ให้พี่สังเกตนิดหนึ่งนะครับยกตัวอย่างวันนี้พี่เลือกคำว่านะครับเลือกอะไรก็ได้สักหนึ่งหัวข้อเช่นความงามหรือนักช้อปที่มีส่วนร่วมเวลาที่พี่เลือกอันไหนนะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมขวามือให้พี่ไว้ดูนะครับอย่างตอนนี้เราเลือกคำว่าความงามความงามมันจะเขียนว่าขนาด 1,330 ล้านความสนใจก็คือคนพวกนี้ที่สนใจหัวข้อความงามคือเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการช้อปปิ้งหรือการแฟชั่นที่เกี่ยวกับความงามทั้งหมดคำอธิบายก็คือคนที่สนใจคำว่าความงามเนี้ยเป็นคนที่แสดงความสนใจหรืออาจจะกดถูกใจเพจเกี่ยวกับความงามเห็นไหมครับมันอธิบายไว้สังเกตไหมครับว่าจำนวนคนเยอะมากพันล้านอ่ะถ้าพี่ยิงไปด้วยงบ50 บาทมันอาจจะไม่โดนนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีสิทธิ์ยิงนะครับในที่นี้เดี๋ยวในวันท้ายๆเนี่ยที่เราหรือในลำดับที่เราจะสอนเนี่ยเราจะมีสอนนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถเลือกได้แต่เราจะประยุกต์แอดแบบไหนนะครับเรามีวิธีนะครับที่แบบใช้งบน้อยแต่ว่าได้ยอดโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาเราเลือกนักช้อปที่มีส่วนร่วมเห็นไหมครับพอเราไปชี้
มันก็จะบอกว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้มันมี383ล้านคนแสดงว่าถ้าคุณยิงแอดโฆษณาที่50บาทนะคะโป้งๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่มีเทคนิคอะไรเลยเนี่ยมันจะต้องไปผจญภัยอยู่กับ383ล้านคนโอเคนะฮะต่อไปสิ่งที่จะสอนพี่ครับคือตรงนี้ครับเลือกดูนะครับอ่ะเรามากดคำว่าเลือกดูกันนะครับถ้าใครมีคอมพิวเตอร์สมมติว่าวันนี้คุณฟังไลฟ์สดให้จบก่อนนะครับและพอคุณฟังเข้าใจแล้ว1รอบนะครับคุณก็เปิดอีก1รอบในมือถือคุณแล้วเอาคอมพิวเตอร์มากางแล้วก็หัดกดตามหรือจิ้มตามนะครับทีละเมนูมันจะทำให้พี่เข้าใจมากขึ้นนะครับคือคนส่วนใหญ่ที่ยิงแอดเนี่ยเขาแม่นในเบสิกก่อนนะครับคือบางคนแบบเฮ้ยกูมีเงินกูอัดแอดจบนะโดนแดกบางคนแม่งยิงวันละ 30,000 แต่ได้พันข้อความโอป้าว่าน้อยมากนะครับพันข้อความกับ 30,000 บาทกูว่าน้อยแล้วก็ปิดการขายได้แค่ 2-300 น้อยมากสำหรับโอป้านะคือไม่จำเป็นต้องยิง 1-30,000 นะครับหรือบางคนเงินเยอะอัดก็อัดได้แต่ถ้าคุณยิงระดับ 30,000 นะข้อความควรเยอะกว่าพันข้อความเก็ทเนาะนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะมีให้พี่เลือกข้อมูลประชากรความสนใจพฤติกรรมไอ้ตัวที่พี่ดูเมื่อกี้นะครับตรงแนะนำเขาเรียกว่าความสนใจในที่นี้โอป้าจะให้พี่ดูหัวข้อแรกก่อนครับก็คือประชากรบางคนนะครับยิงแอดแม่งเลือกแต่ความสนใจแม่งก็โดนแดกเงินแดกเงินแดกเงินต้องใช้คำนี้นะครับแต่บางทีนะครับเราลืมไปเลยว่า Facebook มันมีฟังก์ชันให้อะไรกับเรานะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเอามาใช้ได้อย่างไรนะครับดูข้อมูลประชากรตัวแรกก่อนครับการศึกษานะครับการศึกษาเห็นไหมครับมันจะมีให้พี่เลือกเยอะเลยนะครับเฮ้ยกำลังศึกษาปริญญาโทจบปริญญาตรีอ่ะเรียนอะไรมีหมดเลยนะครับถ้าเราชอบอันไหนเราก็ไปติ๊กถูกได้ยกตัวอย่างครับเช่นโอป้าจะติ๊กถูกคนที่จบมหาลัยเอาคนจบมหาลัยนะครับก็เลือกไปนะครับสมมติว่าเราเลือกตัวนี้นะครับสมมตินะแต่ยังไม่ยิงนะครับอันนี้คือแค่เข้าเมนูให้ดูนะครับสมมติเราเลือกคนจบมหาลัยนะครับแล้วเดี๋ยวพอโอป้าเปิดอีกเซกชันนึงนะครับวิดีโอนึงพี่จะเห็นว่าอ๋อทำไมโอป้าเลือกตัวนี้นะครับคือบางทีถ้าเราแข่งในเรื่องความสนใจไม่ได้เราก็ต้องมาเรื่องของข้อมูลประชากรนะครับต่อมานะครับสาขาวิชาก็สามารถระบุได้นะครับแต่จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ปีที่จบก็แล้วแต่นะครับต่อมามาดูคำว่าการเงินครับการเงินนะครับมันจะมีคำว่ารายได้นะครับตรงการเงินรายได้ต่อครัวเรือนนะครับตุ๊ดๆๆนะครับเยอะไปหมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเงินเราเลือกคำว่ารายได้นะครับรายได้ตรงนี้นะครับรายได้มันจะมีรายได้เยอะแยะไปหมดอันนี้จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับแค่อธิบายแต่ละรายการให้ดูอย่างเช่นมันบอกว่ารายได้ต่อครัวเรือนเนี่ย 10% ถึง 25% จัดอันดับสูงสุดนะครับต่อครัวเรือนก็คือตามรหัสไปรษณีย์นะครับก็คือรายได้ต่อครัวเรือนเนี่ย 10% ถึง 25% อันดับสูงสุดของรหัสไปรษณีย์วงเล็บสหรัฐเห็นไหมครับถ้าเราเลือกตัวนี้ก็อาจจะไม่ตรงนะครับแต่แค่ลองกดให้ดูนะไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับแต่แค่กดให้ดูต่อมาเหตุการณ์ชีวิตครับในกรณีที่เนี่ยความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความสัมพันธ์ระยะใหม่ไอ้ระยะไกลงานใหม่นะครับเกี่ยวอะไรกันครับอย่างเช่นบางคนนะครับขึ้นสถานะนะครับแบบเฮ้ยกูได้งานใหม่แล้วที่กรุงเทพกูได้งานใหม่แล้วที่นครปฐมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะมีผลนะครับว่า Facebook สมมุติว่าพี่เลือกคำว่างานใหม่นะครับมันก็เรามาดูขวามือครับคำอธิบายคือผู้ที่อัปเดตตำแหน่งงานใหม่ในโปรไฟล์ของตนในช่วง6เดือนที่ผ่านมานิดนึงนะครับถ้าใครดูหน้าจอไม่ชัดให้คุณนะครับปรับหน้าจอคุณนะครับเลื่อนแถบของมือถือลงมาแล้วกดคำว่าแนวนอนแล้วดูแบบแนวนอนนะครับมันจะชัดขึ้นนะครับลืมบอกเนาะนะครับคราวนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเลือกคำว่างานใหม่แสดงว่าคนที่เพิ่งได้งานใหม่เพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ก็จะเจอแอดของเราคือถ้าเราสามารถคิดมากกว่าแค่ความสนใจเราสามารถยิงแอดแบบแตกหลายรูปแบบมากนะคะคือจริงๆสมมติอายุตัวอย่างโอป้าขายคอลลาเจนอยากขายให้พวกเด็กจบใหม่ก็ได้หรืออยากจะขายให้คนที่เขาแบบมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่อย่างเช่นเฮ้ยเพิ่งแบบบอกคบกับแฟนใหม่ใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือวันครบรอบนะครับเฮ้ยครบรอบแอนิเวอร์ซารีครบกันก็ว่ากันไปนะครับหรือวันเกิดนะก็จะเป็นเดือนที่เกิดนะครับวันเกิดที่กำลังมาถึงเฮ้ยอยากจะยิงโฆษณาไปหาคนเกิดวันนี้ยกตัวอย่างเช่นอยากจะยิงโฆษณาหาคนที่เกิดวันที่30ตุลาคมถ้าคุณเกิด30ตุลาคมคุณได้โปรโมชั่นส่งฟรี EMS เงี้ยเป็นต้นจริงๆแล้วก็โปรโมชั่นธรรมดาของเรานี่แหละนะครับแต่เรายิงออกไปนะครับต่อมานะครับเห็นไหมครับเดือนที่เกิดมันจะมีตัวอย่างหนึ่งที่โอป้าอยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับโอป้าก็เป็นคนที่ชอบบูชาพระนะครับแล้วคราวนี้ก็จะมีเพจนึงเขายิงมาหานะครับเนี่ยวันเกิดในเดือนตุลาคมจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องยิงความสนใจก็ได้คุณอาจจะใช้หัวข้ออื่นแต่ส่วนใหญ่คนที่แม่งคิดแคปชั่นไม่ออกก็
จะยิงตามนั้นนะครับแต่สำหรับคนที่คิดแคปชั่นเก่งครับยกตัวอย่างโอป้าเลือกคำว่ายิงแอดโฆษณาไปหาคนที่เกิดเดือนตุลาคมสมมติว่าโอป้าจะขายคอลลาเจนโอป้านะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้แคปชั่นเหมือนกับแบรนด์โอป้าก็สามารถบอกว่าคุณโชคดีมากที่เห็นโพสต์นี้นี่คือโพสต์สำหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนี้คุณได้รับสิทธิพิเศษที่จะสั่งคอลลาเจน4กล่องแล้วส่งฟรี EMS อย่าพลาดถ้าคุณพลาดแล้วคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่ซื้อในเดือนที่มึงเกิดอ่ะมึงไม่ได้สิทธิ์ในการส่งฟรีแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถทำแคปชั่นประมาณนี้ได้อันนี้คือประโยชน์ของการเลือกตรงจุดนี้ต่อมาครับก็จะมีห่างไกลบ้านเกิดห่างไกลครอบครัวเพิ่งมั่นเงี้ยได้หมดเพิ่งแต่งงานเงี้ยได้หมดนะครับหรือกรณีที่เป็นผู้ปกครองนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีคนเลือกนะแต่จิ้มให้ดูความสัมพันธ์มาดูนะครับความสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากจะยิงแอดโฆษณาเหมือนกันขายสินค้าจริงๆบอกแล้วนะว่าจริงๆถ้าคุณจะสามารถแตะแอดโฆษณาระหว่างความสนใจข้อมูลประชากรหรือเอามาผสมกันก็ได้นะครับมันก็จะทำให้คุณตรงกลุ่มมากไปอีกคือ Facebook มันกำหนดให้เพื่อให้คุณน่ะไปเจอคนที่ใช่แต่ส่วนใหญ่คนจะชอบแข่งกันแค่ความสนใจโอเคไหมเพราะคนส่วนใหญ่เลือกแค่ความสนใจใน Facebook เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทำให้คุณปิดการขายได้ยังไงครับมาดูกันกำลังคบหาดูใจอาศัยพบแบบไม่ผูกมัดระหว่างเพศเดียวกันไม่อย่าร้างแต่งงานแล้วแยกกันอยู่โสดคราวนี้เราอยากจะขายไปที่พวกสาวโสดเพราะอะไรครับบางทีสาวโสดแม่งแบบเฮ้ยกูแม่งหมั่นไส้กูอยากทำตัวให้กูสวยเลิศเชิดสมมติว่าโอป้าขายคอลลาเจนแล้วไปติ๊กถูกคำว่าคนโสดถูกไหมสมมติว่าไปติ๊กถูกคำว่าคนโสดแล้วเวลาเรายิงโฆษณาไปหาคนโสดเราก็ต้องใช้จุดเจ็บแคปชั่นที่แสดงถึงจุดเจ็บของพวกคนโสดครับเช่นคนโสดเนี่ยแม่งแบบอยากมีผัวใช่ไหมอยากมีผัวใหม่อยากมีแฟนใหม่นะครับเราก็อาจจะใช้แคปชั่นยกตัวอย่างเช่นนะครับโสดปีนี้ช่างทรมานนักโสดปีนี้ช่างทรมานนักแต่ปีหน้าไม่ต้องทรมานเหมือนกับว่าเรากำลังจะบอกคนว่าคือมึงโสดอ่ะเพราะมึงไม่สวยแต่ถ้ามึงอยากจะหายจากการโสดอ่ะมึงมาทาสินค้ากูมึงมากินสินค้ากูนะอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นโสดปีนี้ทรมานแต่ปีหน้าไม่ต้องทรมานแล้วเพราะตอนนี้เราได้ตัวช่วยดีอ่ะก็เป็นจุดๆๆก็ว่ากันไปครับเป็นครีมเป็นคอลลาเจนก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าหายโสดอย่างนี้ก็ได้หายโสดใน6เดือนอย่างนี้ก็ได้หายโสดใน6เดือนด้วยความสวยที่เฉือนเพศตรงข้ามเห็นไหมครับหายโสดนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวพิมพ์ไว้เดี๋ยวพี่จะลืมนะครับหายโสดนะครับเพราะว่าถ้าใครอ่านมาถึงตรงนี้ฟังมาถึงตรงนี้ก็จะได้อย่างนี้นะครับหายโสดใน6เดือนเพราะเดี๋ยวพิมพ์กำลังพิมพ์ให้นะครับเพราะความสวยมันเฉือนเพศตรงข้ามมันเฉยเพศมันเฉือนเพนตกข้ามทำไมต้องพูดว่า6เดือนครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่ที่กินพวกอาหารเสริมหรือใช้ผลิตภัณฑ์นะครับต้องบอกคำนี้ว่าจริงๆแล้วครีมกับอาหารเสริมทุกชนิดนะครับมันไม่ได้ผสมโซดาไฟนะพี่เนาะที่มันจะแบบหายเร็วมากบางคนแม่งจี้กะแม่งจี้เป็น10ครั้งแม่งยังไม่หายดีมึงกินอาหารเสริมแม่ง7วันมึงจะดีขึ้นหายจ้วกหน้าเกี้ยงมึงไม่ใช่ละโอป้าไม่เคยรีวิวสินค้าที่แบบแม่งหายภายใน5วัน7วันเพราะอะไรรู้ไหมครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงนะครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์คือเวลาที่คุณจะลงอ่ะแล้วเวลาแบรนด์คุณอ่ะเอาแบบ7วัน5วันมาลงอ่ะจริงๆอยากให้ใช้วิจารณญาณกันหน่อยนะครับสมมุติว่าลูกค้าเป็นฝ้าหนารีวิวนะครับคนที่เป็นฝ้าหนาหรือเป็นกระนะครับมันไม่สามารถหายด้วยวิตามินภายใน7วันหมายถึงหายเกลี้ยงอ่ะนะไม่สามารถหายภายใน7วันแต่อาจจะดูผิวใสขึ้นแต่มันไม่ได้หายเกลี้ยงภายใน7วันโอป้าไม่เคยลงในเพจโอป้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นโอป้าถึงจะต้องใช้แคปชั่นเช่นหายโสดใน6เดือนเพราะความสวยมันเฉือนเพศตรงข้ามเพราะอะไรครับพอเราเลือกกลุ่มคนโสดมันจะโดนไปหาคนโสดเพราะเรากำลังทำให้คนโสดตระหนักรู้ว่ามึงต้องสวยแล้วนะเพราะถ้ามึงไม่สวยมึงไม่มีผัวใหม่นะเว้ยเข้าใจไหมครับบางทีการเล่นคอนเทนต์ในเพจอ่ะมันต้องล้ำนิดนึงคุณจะมาแบบขายตังโตอุ้ยคอลลาเจนที่ดีที่สุดกินกับอะไรก็ได้เฮียธรรมดาเกินไปนี่ก็เหตุผลที่ทำไมแอดคุณแม่งก็แพงและโดนแดดเพราะบางทีคุณยิงไปตรงกลุ่มอยู่แต่เขาไม่ซื้อเพราะอะไรก็มันไม่โดนอ่ะคุณยิงไปตรงกลุ่มนะบางทีเนี่ยแต่คุณแต่เขาแค่ไม่ได้มาอินบ็อกซ์ซื้อคุณเพราะอะไรแคปชั่นมึงไม่โดนไงไม่ใช่ว่าสินค้าไม่โดนนะแคปชั่นมึงก็ไม่โดนแล้วแต่พอเราบอกว่าเฮ้ยยิงไปหาคนโสดโดยเฉพาะหายโสดเนี่ย6เดือนเพราะความสวยมันเฉือนเพศตรงข้ามทำไมต้องบอก6เดือนเพราะต้องการให้คนกินต่อเนื่องไงกับคุณอย่างน้อย6เดือนหน้ามึงดีขึ้นคือรับประกันเลยว่าแม่งกินของกูเนี่ย6เดือนแม่งดีขึ้นทาครีมกูเนี่ย6เดือนดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้น
แล้วก็ทำให้ผู้หญิงพวกนี้เขาตระหนักรู้ว่ามึงต้องรีบสวยถ้าไม่สวยจะไม่มีผัวใหม่เออมันเป็นคำเข้าใจง่ายๆที่ผู้หญิงไม่เข้าใจกันแล้วมันก็อยากซื้อเพราะคิดแค่ว่าเออถ้ากูอยากมีผัวกูก็ต้องซื้อจบมันแค่คิดง่ายๆนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถติ๊กคำว่าโสดได้อันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนะเอาไปการทำงานฮะการทำงานในกรณีที่ใครอยากยิงแอดแบบแอดวานซ์หน่อยมันจะมีคำว่านายจ้างนายจ้างนะครับก็ใส่ชื่อบริษัทครับอย่างเช่นโอป้าไทยมีไหมว่าบริษัทโอป้าเหมือนจะมีนะไทยซัมซุงแบบไทยซัมซุงไอ้เหี้ยไม่เข้าเรื่องกับเขาอีกไทยซัมซุงบริษัทนี้ไม่เล่นกับคนอื่นนะครับอ่ะเคแบงค์ซิอ่ะลองเคแบงค์มีไหมอันนี้ไม่มีอีกนะ SCB มาลองดูนะครับการทำงานเรามาเลือกตรงนายจ้างแล้วเราก็ลองเลือกนายจ้างดูนะครับ SCB Thailand นะครับสมมติว่าเราเลือกแล้วเห็นไหมครับเราเลือกแล้วมันเด้งนะครับเมื่อกี้มันเด้งโทษทีเราก็เลือกนะครับว่าเป็น SCB Thailand สมมตินะครับถ้าคุณอยากแบบยิงแอดแบบว่าโกยบางกลุ่มอันนี้ก็สามารถได้นะครับคือคนส่วนใหญ่เลือกความสนใจอย่างเดียวนะครับคุณไปแข่งในตลาดที่มันอัดแน่นอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียแอดนะครับคือมันแตกแยกย่อยได้หลายแบบเพราะฉะนั้นตรงนายจ้างเนี่ยคุณเลือกบริษัทที่คุณอยากจะยิงเข้าไปได้เช่นอย่างเงี้ยโอป้าจะยิงขายคอลลาเจนแล้วกันไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์เมืองแล้วก็ต้องจบปอตีด้วยมันจบแน่นอนละอ่ะสมมตินะครับโอป้าจะยิงคนที่จบปอตีแล้วก็ทำงานที่ SCB Thailand คือใครที่อยู่ในหน่วยงาน SCB แล้วเป็นผู้หญิงอายุ 25-30 เป็นลูกค้ากูทั้งหมดเพราะว่าอะไรครับสาวธนาคารแม่งห่วงสวยจะตายจ้าใครเป็นสาวธนาคารกูขอโทษเด้อนะครับพูดจริงๆนะครับสาวธนาคารนี่แม่งห่วงความสวยสุดๆฟุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเลือกได้เฮ้ยจะเป็นบริษัทนู้นบริษัทนี้ก็เลือกไปเลยนะครับแล้วคุณก็ล็อกจังหวัดไว้เช่นคุณบอกว่า SCB แต่เป็น SCB อุดรธานี SCB นครปฐมคุณก็เลือกไปเลยมันก็จะได้ SCB ตรงนั้นอย่างอันเนี้ยโอป้าเลือกกรุงเทพปทุมมันก็จะไปโดนที่กรุงเทพปทุมนะครับต่อมาครับมาดูคำว่าอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับคือเอาง่ายเป็นเหมือนกับงานเกี่ยวกับการขายทั้งหมดถ้าสมมติถ้าเราเลือกการขายเช่นนะครับมันจะมีคำอธิบายเห็นไหมครับกลุ่มนี้จะมี20ล้านคนอันนี้ให้พี่ดูหน้าตาไว้พอพี่ดูไลฟ์สดหน้าพี่จะเห็นชัดเจนว่าอ๋อโอเคทำไมโอป้าถึงให้มาดูตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราเลือกนะครับข้อมูลเชิงลึกนะครับพี่ก็จะเห็นว่าโอเคมันมีประโยชน์ในการเลือกนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกงานขายนะครับมันบอกว่างานขายก็คือมี20ล้านคนเป็นคนที่มีข้อมูลระบุไว้ในหน้าเพจว่าไอในหน้า Facebook ว่าเป็นตำแหน่งหน้าที่การขายและเป็นผู้ที่มีตำแหน่งด้านการขายเช่นพนักงานขายผู้จัดการค้าปลีกที่ปรึกษาตัวแทนขายเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าคุณเลือกการจัดการก็จะเป็นพวกเช่นเฮ้ยที่มันแบบจัดการอ่ะผู้อำนวยการประธานผู้จัดการหัวหน้างานอันนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก็คือกลุ่มนี้อันนี้ให้ดูไว้คร่าวๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของประชากรนะครับข้อมูลประชากรนะครับนี่อันนี้ขนาดเฉพาะหน้านี้นะฮะยังไม่หมดนะคะหน้านี้จะละเอียดหน่อยเพราะว่าบางคนไม่มีไอเดียและคือยังไม่เคยยิงแอดคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนนะครับใครที่เก่งอยู่แล้วก็จะข้ามหรือจะทบทวนก็ได้นะครับเผื่อมีบางจุดนะครับตกหล่นนะครับไม้ตายนะครับจุดตายของคนที่ทำอะไรเป็นอยู่แล้วคือจะไม่อยากเรียนรู้อันเดิมซ้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับโอป้านี่เรียน NLP ซ้ำประมาณ 5-6 รอบนะครับในการที่แบบไปสัมมนาซ้ำซากซ้ำซากนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันกลายเป็นฝังโดยที่เวลาไลฟ์สดเนี่ยไม่ต้องดูโพยได้เลยเห็นไหมครับก็ในเรื่องนั้นต่อมาครับความสนใจเอาไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวขอพูดพฤติกรรมก่อนแล้วกันเนาะพฤติกรรมนะครับเห็นไหมครับพฤติกรรมมีเยอะนะครับการจำแนกผู้บริโภคการเมืองนะครับแต่จะให้พี่นะมันมีเยอะนะครับแต่หัวข้อที่อยากให้ดูครับกิจกรรมดิจิตอลนะครับอยากให้ดูนะครับเลือกมาเลยครับกิจกรรมดิจิตอลนะครับกิจกรรมดิจิตอลนะครับมาดูนะครับมาดูนะครับเลือกมานะครับเลือกมาเลือกลงมานะครับอ่ะกิจกรรมดิจิตอลนะครับไม่รู้ออกเสียงไงนะฮะอ่ะคราวนี้พี่เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับมันจะมีคำว่าผู้เปิดรับเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วผู้ใช้ชำระเงิน Facebook สูงกว่ายอดค่าใช้จ่ายผู้ใช้ที่มีการชำระเงิน30วันผู้ใช้ที่มีการชำระเงิน90วันไอ้ตัว 3-4 อย่างนี้นะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่เรียกว่าผู้ใช้ชำระเงินต่างๆเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าพี่อยากจะยิงแอดโฆษณาไปหาคนที่เขามีเพจอยู่แล้วคนที่เขาเป็นมีเพจแสดงว่าคนที่มีเพจคือใครครับ
แม่ค้าออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เลือกไอ้ตัว3ตัวนี้นะครับผู้ใช้การชำระเงิน Facebook สูงกว่ายอดค่าใช้จ่ายผู้ใช้ชำระเงิน30วัน90วันเนี่ยคุณจะยิงไปโดนแม่ค้าออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจครับที่เขามีเพจ Facebook อยู่โอเคนะครับคุณจะยิงไปโดนกลุ่มนี้นะครับต่อมานะครับอันนี้ระบบปฏิบัติการที่ใช้อันนี้ก็สามารถแยกได้นะครับในกรณีที่คุณอยากจะยิงไปถึงจุด1นะครับเช่นไปยิงหาคนที่ใช้ Mac แต่อันนี้ไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ให้ดูไว้นะครับต่อมาอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์คืออะไรครับก็คือตัวที่เราเข้าอย่างเช่นถ้าคนใช้ iPhone นะครับเขาก็จะใช้ Safari ถ้าส่วนใหญ่คนใช้ Android จะใช้ Google Chrome นะก็สามารถเจาะจงได้อีกนะครับให้มันไหลไปนะครับเห็นไหมครับ Google Chrome แล้วพอเราเลื่อนลงมาอีกครับมันจะเห็นคำว่าเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมเห็นไหมครับเจ้าของธุรกิจขนาดย่อมนะครับก็สามารถที่ถูกได้นะครับต่อมานะครับมาดูคำว่าการท่องเที่ยวครับพฤติกรรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับกลับมาจากการเดินทางเมื่อ1สัปดาห์ผู้ที่เดินทางบ่อยบางคนบอกว่าเอ้ากูจะขายคอลลาเจนหรือกูจะขายครีมอากาน่ากูจะขายครีมของกูจะขายสินค้ากูจะขายเสื้อผ้าแฟชั่นกูแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกเดินทางวะจริงๆใหญ่มองข้ามจุดนี้นะครับอันนี้โอป้ายิงแล้วก็โดนนะเพราะว่าคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับหรือผู้ที่เดินทางบ่อยเขาต้องช้อปปิ้งถูกไหมครับอย่างเช่นอย่างเช่นโอป้าก็อยู่ในกลุ่มที่เดินทางบ่อยแอดอะไรที่มึงไปเที่ยวหรือแอดแฟชั่นเสื้อผ้าที่ยิงโดนกูหมดละนาวเลยในตอนเนี้ยนะครับผู้ที่เดินทางบ่อยคืออะไรครับคือผู้ที่แบบแม่งแบบเดินทางแบบบ่อยอ่ะคือแบบไปเที่ยวนู่นไปจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้และไอ้คนที่ไปจังหวัดนู้นนี้นั่นเนี่ยแสดงว่าเขาต้องออกงานสังคมถูกไหมครับพอเวลาออกงานสังคมเนี่ยเวลาเรายิงแอดไปขายเสื้อผ้าหรือกับเฮ้ยมาร์กหน้าหรือครีมทาหน้าที่มันลดผิวโทรมเพราะอะไรเดินทางบ่อยไหมหน้าแม่งก็ต้องโทรมไงก็สามารถขายเข้าไปได้หรือผู้ที่เดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงานจุดนี้นะครับก็หมายความว่าคือผู้ที่เป็นพนักงานเงินเดือนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหมดผู้ที่เดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงานก็คือคนที่เขาเนี่ยเป็นพนักงานประจำเพราะฉะนั้นถ้าคุณเสิร์ชคำว่าพนักงานประจำใน Facebook มันจะไม่มีนะเพราะว่าอะไรคุณอยากได้พนักงานออฟฟิศใช่ไหมคุณอยากได้สาวโรงงานหรือพนักงานประจำคุณแม่งยิงไม่เจอหรอกมันไม่เจอนะครับแต่คุณต้องมาติ๊กถูกตรงนี้ถ้าคุณอยากได้พนักงานประจำที่เป็นพวกมนุษย์เงินเดือนอยากขายให้มนุษย์เงินเดือนนะครับคุณก็ต้องติ๊กตรงที่ว่าผู้ที่เดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนที่เขาเดินทางไปทำงานนะครับต่อมาถ้าเกิดว่าคุณเลือกผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำคือคนที่เขาแบ่งแบบเฮ้ยคนไปต่างประเทศเป็นประจำไม่ใช่หมายความว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ซื้อสินค้าเราจำไว้นะโดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมหรือครีมเพราะอะไรบางทีเขาอยากจะได้ครีมที่มันประทินผิวแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เสียความชุ่มชื้นผิวเนี่ยถ้าครีมเรามันเป็นตัวชุ่มชื้นผิวเราก็สามารถขายให้เขาได้หรือเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อกันหนาวเนี่ยก็สามารถขายได้นะครับกับกลุ่มคนแบบนี้นะครับหรือนะครับจะไปผู้อยู่ต่างประเทศก็ได้อันนี้ไม่ค่อยแนะนำต่อมานะครับอันนี้ก็แนะนำสำหรับบางคนนะครับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือนะครับก็ลองดูนะครับ Android นะครับหรือจะเป็นฟีเจอร์โฟนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้หมดนะครับอีกอันหนึ่งครับที่มีคนเลือกเยอะเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับตรงนี้นะครับเลือกมาเลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้หน้าจอมันขึ้นก่อนนะครับอุปกรณ์มือถือทั้งหมดตามระบบปฏิบัติการนะครับอันนี้เกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวตอนที่เราดูข้อมูลเชิงลึกเราจะเห็นนะครับคนที่ใช้ Android อย่างเดียวไหมหรือคนที่ใช้Apple นะครับก็เลือกได้หมดนะครับหรือผู้ที่ใช้อุปกรณ์มือถืออันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับใช้อุปกรณ์มือถือกี่เดือนอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้แค่เปิดให้ดูแต่อีกเมนูนึงครับที่ได้ใช้บ่อยครับคือพฤติกรรมการซื้อครับไปที่เมนูคำว่าพฤติกรรมการซื้อนะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนเนาะไปที่คำว่าพฤติกรรมการซื้อมันจะมีคำว่านักช็อปที่มีส่วนร่วมนะครับในกรณีที่คุณต้องการขายครีมขายเสื้อผ้านะครับหรือขายสินค้าคุณขายปลีกย้ำนะคะถ้าคุณต้องการเน้นการขายปลีกให้คุณติ๊กถูกตรงนี้นักช็อปที่มีส่วนร่วมนะครับมันก็คือคนน่ะที่ชอบกดปุ่มเลือกซื้อหรือกดปุ่มสั่งซื้อในหน้าเพจอีกรอบนะครับถ้าคุณต้องการขายปลีกสินค้าของคุณไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นหรือสินค้าอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณติ๊กถูกตรงนักช็อปที่มีส่วนร่วมนักช็อปที่มีส่วนร่วมก็คือคนที่เขาชอบซื้อของบนโลกออนไลน์แล้วก็ชอบไปคลิกปุ่มสั่งซื้อเลือกซื้อตามเพจต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราติ๊กถูกตรงนี้แอดโฆษณาของเราจะยิงไปหาคนที่เขาชอบสั่งซื้อของตามเพจต่างๆโอเคไหมครับจะชอบสั่งซื้อของตามเพจต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มที่เขาจะมาซื้อเราก็มีมาก
นะครับอันนี้คือติ๊กถูกได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะขายปลีกอ่ะนอกนั้นนะครับหมดแล้วนะครับที่เมนูสำคัญที่ต้องดูต่อไปนะครับมาดูความสนใจนะครับความสนใจนะครับความสนใจนะครับถ้าเราเลือกทั้งหมดสมมตินะครับถ้าเราเลือกทั้งหมดมาดูนะครับว่ามีอะไรสมมติเราเลือกทั้งหมดนะครับถ้าเราเลือกคำว่าการช้อปปิ้งและแฟชั่นอ่ะสมมตินะครับเราเลือกคำว่าการช้อปปิ้งและแฟชั่นสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับคนที่สนใจของเล่นเห็นไหมครับแม่ก็ไม่ตรงละนะครับแต่นะครับคือถ้าเราเลือกทั้งหมดเนี่ยมันจะมาหมดจริงๆนะครับระหว่างเฮ้ยเนี่ยน้ำหอมรอยสักร้านเสริมสวยสปาเป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ยิงแอดไปแล้วมันหวานจังเลยนะครับวิธีการเลือกนะครับให้คนติ๊กถูกไอ้ติ๊กตรงสี่เหลี่ยมมันก่อนนะครับตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงไหนมีสามเหลี่ยมนะครับผู้ปิดตรงไหนมีสามเหลี่ยมพี่สามารถติ๊กถูกออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่เลือกการช้อปปิ้งและแฟชั่นมันจะไปโดนใครครับของเล่นนะครับถ้าพี่เลือกความงามทั้งหมดมันจะไปโดนกลุ่มที่เป็นน้ำหอมรอยสักร้านเสริมสวยสปาเส้นผมเครื่องสำอางซึ่งบางทีพี่ไม่อยากได้หมดพี่ไม่อยากได้คนที่แบบไปสนใจรอยสักพี่อยากได้คนสนใจน้ำหอมสมมตินะครับอยากได้คนที่เข้าร้านเสริมสวยอยากได้คนที่ชอบเครื่องสำอางเห็นไหมครับเห็นไหมก็ติ๊กถูกมันก็จะเข้ามาเฉพาะบางจุดไม่ได้มาเข้าหมดต่อไปเรามาดูการช้อปปิ้งสิถ้าพี่ติ๊กถูกคำว่าช้อปปิ้งทั้งหมดนะครับมันจะมาหมดเลยทั้งห้างสรรพสินค้าขายเสื้อผ้าไอ้ขายเสื้อผ้าคูปองมันจะมาหมดเลยนะครับในที่นี้เราไม่เอาหมดเราก็เลือกบางอันนะครับตรงที่คนชอบเลือกเยอะที่สุดถ้าพี่จะขายปลีกนะครับนอกจากนักช็อปที่มีส่วนร่วมแล้วอันนี้บอกตรงเลยนะถ้าพี่จะยิงแอดขายปลีกสินค้านอกจากคำว่านักช็อปที่มีส่วนร่วมแล้วตรงนี้ก็ใช้ได้ครับคนยิงเยอะมากช้อปปิ้งออนไลน์ครับช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่คนเลือกเยอะมากนะครับแต่ถ้าพี่เลือกติ๊กถูกคำว่าช้อปปิ้งมันจะมาหมดเลยทั้งคูปองร้านขายเสื้อผ้านะครับมันเยอะเกินไปนะครับหรือบางทีอยากจะขายของสวยงามพี่ก็อาจจะติ๊กถูกตรงร้านขายเสื้อผ้าก็ได้เพราะว่าคนที่ไปกดถูกใจเพจร้านขายเสื้อผ้าเขาเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแล้วคนที่ชอบแต่งตัวชอบทาครีมชอบดูแลผิวไหมครับชอบคิดให้ลึกนะครับต่อมาครับเครื่องประดับและแฟชั่นถ้าคุณติ๊กหมดมันจะมาหมดเลยตั้งแต่กระเป๋าชุดอัญมณีแว่นกันแดดเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไม่ได้เลือกเครื่องประดับแฟชั่นก็ผ่านไปเลยครับต่อมาถ้าพี่ติ๊กถูกเครื่องแต่งกายเฮ้ยแม่งอยากได้คนที่แม่งชอบซื้อเครื่องนึ่งห่มว่ะพี่จะไปเจอทั้งรองเสื้อผ้าผู้ชายผู้หญิงทั้งเสื้อผ้าเด็กไม่เอานะครับแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นเพจเกี่ยวกับนมแม่หรือเพจเกี่ยวกับแม่และเด็กคุณก็ไปติ๊กแค่คำว่าเสื้อผ้าเด็กโอเคไหมแต่ถ้าวันนี้คุณขายสินค้าผู้หญิงคุณก็ติ๊กแค่เครื่องผ้าผู้หญิงก็ได้เพราะคนที่ชอบเสื้อผ้าผู้หญิงมีโอกาสที่เขาจะสนใจครีมไหมครับมีนะครับอันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายความเป็นอยู่ที่ดีนะครับบางคนน่ะขายครีมกันแดดไม่จำเป็นต้องเลือกความสนใจเป็นครีมกันแดดก็ได้นะครับถ้าคุณเรียนกับอาจารย์ที่สอนการตลาดหนักๆหรือสอนยิงเพจนะครับเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้ามึงจะขายครีมกันแดดมึงไม่ควรเลือกคำว่าสารกันแดดเพราะแม่งใครเขาก็เลือกกันแต่มึงควรเลือกพฤติกรรมที่เขาทำดีกว่าไหมเช่นถ้าโอป้าจะต้องโดนแดดโอป้าอาจจะไปวิ่งได้ไหมครับหรือออกกำลังกายยกตัวอย่างเช่นไปวิ่งการไปวิ่งเนี่ยมันต้องกลางแจ้งถูกไหมครับมันต้องโดนแดดเนาะเราก็ติ๊กถูกตรงการวิ่งหรือการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือสมมติว่าคุณจะขายคอลลาเจนที่เกี่ยวกับเฮ้ยการดูแลกระดูกเนื้อเยื่อผิวใสคุณสามารถขายกลุ่มโยคะได้นะครับยกตัวอย่างนะครับคุณสามารถขายกลุ่มโยคะได้เพราะว่าอะไรครับไอ้พวกโยคะนี่แบบใช้เส้นใช้เนื้อเยื่อใช้กระดูกล้วนๆเลยนะคะเวลาออกกำลังกายแล้วคนพวกเนี้ยรักสุขภาพมากนะครับถ้าขายคนที่เล่นกีฬาโยคะคุณก็มีสิทธิ์ขายได้นะบอกตรงๆนะครับเพราะว่าคนที่เล่นโยคะนี่แบบโอ้โหมึงรักสุขภาพสุดๆนะครับนอกจากมึงยังจะโยคะร้อนโยคะเย็นมึงยังกินคลีนอีกส่วนใหญ่นะครับ 80% แม่งคนเล่นโยคะแม่งดูแลสุขภาพดีฟุดๆนะครับอันนี้คือในกลุ่มของคนเมืองนะแต่ถ้าคนต่างจังหวัดอีกเรื่องนึงนะอาจจะกินส้มตำปลาจกประแดกมันดื่มเนี่ยแล้วมันก็จะมีกิจกรรมกลางแจ้งนะครับถ้าคุณจะขายกันแดดคุณก็อาจจะติ๊กมาที่กิจกรรมกลางแจ้งหน่อยก็ได้นะครับเฮ้ยไปแคมป์ไปล่าสัตว์เล่นเรืออันนี้ถ้ามีนะครับครอบครัวและความสัมพันธ์มาดูกันครับการแต่งงานแล้วมาดูนะครับความเป็นพ่อความเป็นแม่แม่และเด็กเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าคุณเป็นเพจที่เกี่ยวกับนมแม่เป็นเพจที่เกี่ยวกับแม่และเด็กนะครับคุณสามารถมาติ๊กกันได้ตรงคำว่าความเป็นพ่อความเป็นแม่แม่และเด็กเห็นไหมครับอันนี้คือในกรณีที่คุณเป็นเพจขายสินค้าเกี่ยวกับแม่แม่นะครับหรือเกี่ยวกับเด็กกับแม่กับเด็กเนี้ยเป็นต้นนะครับหรือถ้าคุณจะขายสินค้าที่เกี่ยวกับความงามก็สามารถหาเกี่ยวกับการแต่งงานแล้วก็ได้คนที่ลงสถานะการแต่งงานเนี้ยก็สามารถขายได้นะครับต่อมาความบันเทิงครับในกรณีที่คุณอยากจะเอาทั้งหมดเช่นเฮ้ยคนไปดูภาพยนตร์คนเล่นเกมก็สามารถเอาได้นะครับงานอดิเรกและกิจกรรมครับ
อยากให้คุณลองเล่นดูทุกเมนูนะคะมันมีเยอะเพราะถ้าคุณไม่ลองฝึกดูทุกเมนูเวลาคุณเลือกคุณก็จะติดนิสัยเลือกแต่ความสนใจแล้วก็โดนแดกเงินนะจ๊ะเออนะคะบ้านและสวนอ่ะปัญหาการเมืองมีไหมอ่ะถ้าไม่มีก็ผ่านนะครับเราดูยานพาหนะขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์เห็นไหมได้หมดเลยนะคะคือบางคนที่แม่แบบมีรถขับนะครับแล้วเขาก็มีข้อมูลใน Facebook มันจับให้นะคะคุณก็สามารถติ๊กถูกได้เนี่ยเห็นไหมสกูตเตอร์เรือไฮบริดมีหมดนะครับบริษัทเลี้ยงศิลปะธุรกิจและอุตสาหกรรมอ่ะคราวนี้มาดูธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับหลังจากยานยนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูธุรกิจและอุตสาหกรรมนะครับภาพอาจจะเร็วกว่าเสียงอาจจะเร็วกว่าภาพนะครับเนื่องจากมันเป็นสตรีมไลท์นะครับต่อมานะครับเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันจะมีธุรกิจเนี่ยไหมครับและอุตสาหกรรมคืองานทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานขายแสดงว่าถ้าเราเลือกติ๊กถูกคำว่างานการขายแสดงว่าเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหรืองานที่มันเกี่ยวกับการขายแต่ถ้าเราเลือกดูแลสุขภาพคนที่เขาอ่ะกดถูกใจเพจสุขภาพหรือชอบเกี่ยวกับธุรกิจหรือวงจรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพสมมติว่าโอป้าเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเวลากดที่เกี่ยวกับการขายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะโชว์ไปด้วยนะครับคนที่ยิงแอดก็จะมาโดนเรานะครับต่อมานะครับมันจะมีคำว่าการเงินส่วนบุคคลจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะครับในกรณีที่คุณอยากจะยิงรับสมัครตัวแทนนะครับคุณสามารถติ๊กตรงนี้ก็ได้นะคำว่าบัตรเครดิตนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกสมัครตัวแทนนะบางคนก็ไม่มีทุนบางคนติดลบบางคนเป็นหนี้มาคุณก็ติ๊กคำว่าบัตรเครดิตได้นะครับก็คือไม่เป็นหนี้บัตรเครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่ากรณีนะครับตัวนี้นี่คือความสนใจในกรณีที่เดี๋ยวกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องใช้นะเดี๋ยวโอป้าจะแนะนำอีกทีนึงอันนี้ดูคร่าวๆก่อนเนาะมันจะมีคำว่าการโฆษณาค้าปลีกธุรกิจขนาดเล็กผู้ประกอบการเหล่านี้ไอ้ทั้งหมดนี้นะครับในกรณีที่คุณอยากจะยิงหาตัวแทนคุณสามารถมายิงก้อนนี้ได้นะผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กค้าปลีกเนี้ยเป็นต้นสามารถมายิงได้นะครับตรงจุดนี้อาหารและเครื่องดื่มถ้ามีนะครับก็ใส่ไปนะครับเทคโนโลยีก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่คือหมดแล้วนะครับสมมุติโอป้าเลือกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวรอช้าๆนะครับในไลฟ์สดนี้จะละเอียดหน่อยนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็จะลงให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมาทยอยดูได้เลยนะครับไม่เสียเวลาพี่ด้วยเนาะที่จะแบบต้องมารอเรียนทีละวันนะครับโอป้าอัพวิดีโอรวดๆให้เลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาดูพอเราเลือกเสร็จแล้วครับให้เรามาสังเกตจุดนี้ถ้าเรายิงโฆษณาแบบธรรมดาเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ได้ครับประเภทการเชื่อมต่อนะครับประเภทการเชื่อมต่อมาดูตรงนี้นะครับไปที่คำว่าเพิ่มประเภทการเชื่อมต่อนะครับเพิ่มประเภทการเชื่อมต่อมันจะมีคำว่าผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณบุคคลที่คล้ายกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณยกเว้นผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณนะครับเดี๋ยวอธิบายทีละอันเนาะผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจของคุณครับคือใครครับคือคนที่กดไลค์กดเม้นต์กดแชร์ในเพจคุณครับนี่คืออันแรกเนาะแล้วก็เป็นคนที่เขาเป็นฐานแฟนเพจคุณอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณมาเลือกบุคคลที่คล้ายกับผู้ที่มีส่วนร่วมของเพจของคุณก็อย่างที่บอกครับคือ Facebook มันจะไปหาคนที่ไม่ใช่คนกดถูกใจเพจแต่จะไปหาคนที่คล้ายๆกับคนที่กดยกตัวอย่างเช่นโอป้าเลือกคนที่คล้ายคนที่กดถูกใจเพจโอป้าอีสานมันก็จะไปค้นหาคนที่สมมติพี่นากดถูกใจเพจโอป้านะครับมันก็จะไปค้นคนที่คล้ายๆกับพี่นามาให้มากดถูกไลค์ให้มากดโพสต์ของโอป้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไปเลือกคนที่คล้ายๆกับตัวเราที่กดไลค์เพจนั้นน่ะมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับตามจำนวนเงินที่คุณยิงนะครับนั่นคือบุคคลที่คล้ายกับผู้ที่มีส่วนร่วมของเพจคือคนที่ไม่ได้กดไลค์เพจภาษาบ้านเราเนาะเพราะฉะนั้นผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจคือใครครับคือคนที่กดไลค์เพจคุณนะครับมีคอมเมนต์มีแชร์หรือกดไลค์เพจคุณคนที่คล้ายกับผู้ที่มีส่วนร่วมของเพจนะครับเขายังไม่เคยกดไลค์เพจคุณแต่เขาคล้ายกับกลุ่มคนที่เขาเคยมากดไลค์เพจคุณนะครับเขาคล้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นความสนใจอะไรต่างๆเนี่ยเขาคล้ายกับคนที่เคยกดไลค์เพจคุณอันนี้คือเขายังไม่เคยกดไลค์Facebook มันจะไปหาคนคนนั้นให้ส่วนอันสุดท้ายครับยกเว้นผู้ที่มีส่วนร่วมกับเพจในคนก็คือคนที่ไม่ได้กดไลค์เพจเลยแต่มันจะไปหาใครก็ได้ที่มากดไลค์เพจคนโดยที่มันไม่ได้คัดกรองมาก่อนว่ามันจะต้องเป็นคนที่คล้ายกับคนเก่าที่เคยกดไลค์เพจเราเนี้ยนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกให้ถูกวัตถุประสงค์นะครับจะเป็นคนที่กดถูกใจเพจหรือจะเป็นคนที่คล้ายกับคนที่กดถูกใจเพจเราคือให้มันคัดกรองมาอีกระดับนึงหรือจะเป็นคนที่แม่งไม่เคยกดไลค์เพจอะไรเลยอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือสมมติเราเลือกแล้วสมมตินะครับผู้มีส่วนร่วมกับเพจเราก็เลือกเพจเลยครับเลือกเพจของเรานะครับเราก็เลือกชื่อเพจเรานะครับอ่ะเราก็เลือกชื่อเพจเราไปนะครับเลือกเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพจเราไปนะครับพิมพ์ชื่อเพจพี่ไปนะครับคราวนี้นะครับในเมนูตัวนี้นะครับมันจะมีหลังจากที่เราทำชื่อเพจเสร็จแล้วมาดูตรงนี้นิดนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวจะสอนในวิดีโออันอื่นดีกว่าครับมันจะได้ไม่ยาวเกินไปให้ดูไว้นะครับเพิ่มกลุ่มคนที่ไม่ต้องการรวมหรือจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายๆนะครับที่เราจะเริ่มเอาไปยิงแบบแอดวานซ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนตัวนี้กันนะครับวันนี้จะขอแบบแสดงเมนูให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราได้เรียนนะครับเพิ่มกลุ่มคนที่ไม่ต้องการรวมหรือจำกัดให้แคบลงนะครับทั้งนี้ในการยิงมันยิงกี่แบบก็ได้ไม่มีตรรกะแต่อันนี้สมมติเรายังไม่ได้เลือกไอ้ตัว2ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถยิงได้เลยนะครับคราวนี้มาเลื่อนดูครับเลื่อนลงมาทำว่าตำแหน่งการจัดวางนะครับตำแหน่งการจัดวางนะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับตำแหน่งการจัดวางนะครับใครมีความอยู่บ้านเลื่อนตามนะครับเลื่อนตามนะครับคราวนี้เราก็ไปคำว่าแก้ไขตำแหน่งการจัดวางแล้วเลือกเฉพาะมือถือนะครับเลือกเฉพาะมือถือเดสก์ท็อปไม่เอานะครับแล้วติ๊กตรงคำว่า Instagram ออกนะครับคุณจะต้องเหลือไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณจะยิงแบบข้อความนะครับเหลือติ๊กถูกตามนี้เลยนะครับติ๊กแค่คำว่าฟีดข่าว Facebook กับกล่องข้อความ Messenger นะครับติ๊กตามหน้าจอนี้เลยนะครับติ๊กคำว่าฟีดข่าว Facebook และกล่องข้อความ Messenger นะครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้โฆษณานะครับมันไปกระจายตามที่ต่างๆนะครับมันเปลืองเงินนะครับคือให้มันโดนไปที่ฟีดข่าวเลยเพราะส่วนใหญ่คนก็เล่น Facebook เนาะแล้วก็ดูฟีดข่าวต่อมาตรงนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับถ้าเกิดอย่างที่บอกครับตอนช่วงต้นที่เราบอกถ้าพี่เลือกติ๊กถูกตอนที่เราเข้ามาตรงข้อความจำได้ไหมครับและเราติ๊กถูกว่าให้มันเป็นแคมเปญมันจะเลือกต้นทุนโฆษณาไม่ได้แต่ครั้งนี้ถ้าเราติ๊กนะครับติ๊กปิดไปนะครับแล้วเราไม่ได้เลือกโฆษณาระดับแคมเปญเนี่ยมันจะสามารถเลือกต้นทุนโฆษณาได้เพราะฉะนั้นในนี้จึงไม่มีต้นทุนโฆษณาให้พี่นะครับพี่ไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะกดดำเนินการต่อก็ตั้งชื่อโฆษณาอีกรอบนะครับบางทีมันหลุดนะครับคราวนี้ครับพอเราตั้งชื่อนะครับกดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ชื่อโฆษณาครับพิมพ์ชื่อโฆษณาขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกเพจที่เราจะยิงแอดโฆษณาออกไปนะครับในกรณีที่ใครอยากจะยิงแอดหวานไปที่ IG คุณก็เพิ่ม IG ลงนะครับตามตำแหน่งที่โอป้าเดี๋ยวจะชี้ต่อจากการที่เลือกเพจอันนี้ให้เราเลือกเพจนะครับเลือกเพจก่อนนะครับเพจอะไรก็ว่ากันไปนะครับสมมุติเลือกแล้วนะครับคราวนี้นะครับก็เนี่ยเห็นไหมเพิ่ม IG ก็ได้คราวนี้นะครับมาตรงคำว่าสร้างโฆษณาหรือใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วได้หมดนะครับคุณจะสร้างโฆษณาใหม่ก็ได้หรือจะใช้ที่มีอยู่แล้วในกรณีที่คุณบอกว่าใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วคุณก็แค่ติ๊กคำว่าใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วแล้วกดคำว่าเลือกโพสต์นะครับคุณก็เลือกมา1โพสต์นะครับสมมติว่าโอป้าเลือกมา1โพสต์แล้วกันเลือกโพสต์ไหนก็ได้นะครับสมมติว่าคุณเลือกมาแล้วนะครับสมมติอันนี้แค่สมมตินะจ๊ะติ๊กถูกนะครับเราก็เลือกโพสต์นะครับเลือกโพสต์ไปเลยนะครับเอาโพสต์ไหนก็ได้นะครับสมมติอันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะครับเลือกมาเลยนะจ๊ะแล้วคราวนี้มันจะมีกระตุ้นให้ดำเนินการเราติ๊กคำว่าส่งข้อความนะครับเราติ๊กคำว่าส่งข้อความทำไมเราต้องจิ้มตัวนี้ครับเพราะว่าส
ังเกตนะครับฝั่งขวามือมันจะแสดงตัวอย่างให้พี่ๆดูด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะยิงโฆษณาตัวเนี้ยมันจะมีหน้าตาแบบไหนเวลาคนที่เขาเห็นโฆษณาเราเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่คำว่าส่งข้อความครับเวลาคนที่เขาสนใจเขาสามารถกดปุ่มนี้แล้วก็เด้งมาที่ Messenger เราได้เลยนะครับสามารถเด้งมาที่ Messenger ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราเลือกแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้กรณีที่เราเลือกโพสต์ที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะสร้างโฆษณาใหม่ครับอันนี้เมื่อกี้เราเลือกโพสต์ที่มีอยู่แล้วเนาะถ้าเราอยากจะสร้างโฆษณาใหม่ทำยังไงโอป้านะครับก็ติ๊กคำว่าสร้างโฆษณาใหม่นะครับแล้วมันก็นะครับเดี๋ยวนะมันจะมีคำว่าสร้างโฆษณาใหม่นะครับสร้างโฆษณาใหม่นะครับคุณก็ไปติ๊กก่อนนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงคำว่ารูปภาพหรือวิดีโอรายการเดียวนะครับแล้วไปคำว่าเพิ่มสื่อนะครับเพิ่มสื่อนะครับคุณจะเพิ่มเป็นภาพคุณก็ไปหัวข้อคำว่าภาพคุณจะเพิ่มวิดีโอก็ไปคำว่าวิดีโอสมมติโอป้าเพิ่มมา1ภาพสมมติภาพนี้ก็แล้วกันแล้วโอป้าจะใส่ข้อความนะครับสมมตินะเราจะใส่ข้อความใช่ไหมครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างในการใส่นะอาจจะเป็นข้อความแบบนู่นนี่นั่นหน่อยนะครับเดี๋ยวหาข้อความสักครู่เอาข้อความมาใส่ให้นะครับเน็ตอาจจะสโลว์ไลท์สักหน่อยสมมติจะเอาข้อความนี้ไปแล้วกันนะครับแล้วก็มาคัดลอกเลยครับเมื่อกี้เราใส่รูปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือสมมติกรณีเลือกใหม่นะครับใส่รูปไปแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับอ่ะเราก็ copy ข้อความที่เราจะเอาก่อนนะครับคือใครที่ไม่เคยทำแล้วอยากจะฝึกทำนะครับฟังตรงนี้ให้จบแล้วอีกรอบนึงเนี่ยคุณเอาคอมพิวเตอร์มาวางไว้ข้างๆเลยแล้วคุณทำตามที่โอป้าพูดอีกครั้งนึงคุณจะเก็ทขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณฟังสดแล้วคุณจิ้มตามคุณจะงงเพราะว่าคุณต้องมาหยุดวิดีโอบ่อยๆหยุดวิดีโอบ่อยๆกูไล่ตาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟังให้จบรอบนึงก่อนแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาเปิดทำตามเพราะว่าคุณรู้คร่าวๆแล้วว่าโอป้าจะพูดอะไรคุณแค่กดหน้าจอตามคุณก็ใส่ข้อความได้เลยฮะเมื่อกี้ลืมก๊อปปี้อ่ะสมมติมาใหม่นะครับปั๊บนะครับคุณก็เอาข้อความมาใส่ตรงคำว่าข้อความหลักนะครับข้อความหลักต่อมานะครับข้อความพาดหัวใส่อะไรดีนะครับข้อความพาดหัวคือตรงนี้ครับสมมติว่าพี่สังเกตฝั่งขวาด้วยนะครับเวลาโอป้าพิมพ์มันจะเปลี่ยนไปอย่างตัวเนี้ยข้อความพาดหัวมันเขียนว่าติดต่อใน Messenger ติดต่อใน Messenger แล้วพอพี่มาดูตัวอย่างขวามือครับตัวอย่างขวามือข้างล่างมันจะเขียนว่าติดต่อใน Messenger เหมือนกันข้อความพาดหัวคือเป็นคำที่กระตุ้นให้คนเนี่ยซื้อเร็วขึ้นอย่างเช่นนะครับสมมติครับสมัครวันนี้สมมตินะครับกระตุ้นคนสมัครวันนี้ลด 50% นะครับลด 50% นะครับอึ๊บนะครับสังเกตไหมครับว่าฝั่งขวามือมันก็จะเป็นคำว่าสมัครวันนี้ลด 50% นะครับนี่คือข้อความกระตุ้นนะฮะนี่คือก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาก็คือฝั่งซ้ายเราพิมพ์ข้อความอยู่ในหัวข้อคำว่าข้อความหลักนะครับ3บรรทัดแรกควรหยุดคนดูนะครับ3บรรทัดแรกควรหยุดคนดูบอกไว้เลยนะครับโดยเฉพาะการยิงแบบข้อความหรือส่วนร่วมหรือทุกแบบนั่นแหละนะครับ3บรรทัดแรกควรหยุดคนดูข้อความพาดหัวก็ถ้าเราพิมพ์ได้สั้นๆแล้วแบบมันน่าสนใจคนก็สนใจครับเช่นสมัครวันนี้ลด 50% ถ้ามึงสมัครพรุ่งนี้ก็ไม่ได้จากนั้นมาดูข้างล่างครับสิ่งที่เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆที่ให้นะครับก็ไปคำว่าตั้งค่า Messenger นะครับอันนี้กดแก้ไขนะครับทำไมต้องแก้ไขครับสมมุติว่าพี่ยิงแอดโฆษณาไปแล้วมีคนทักพี่มานะครับพี่จะได้รู้ว่ามันคือแอดไหนนะครับหรืออาจจะรู้ว่ามันตอบคำถามให้พี่คร่าวๆเราจะได้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเช่นนะครับมันมีคำฟอนต์คำพูดของมันอยู่แต่เราสามารถแก้ได้นะครับเช่นสวัสดีวลังคณารับ EMS ปลายทางดีคะก็เปลี่ยนเป็น
สนใจคอลลาเจนอ่ะสมมุติว่าโอป้าจะทำให้ลูกค้าเลือกสนใจคอลลาเจนอ่ะสนใจกลูต้าขอชื่อบัญชีขอชื่อบัญชีสมมติว่าเราติ๊กถูกนะครับปั๊บถ้าเราติ๊กถูกนะครับเห็นไหมครับเวลาที่ลูกค้านะครับสมมติว่าเราเลือกเราสามารถกำหนดข้อความได้ครับเพื่อที่อย่างน้อยอ่ะไม่ต้องไปนั่งสอบถามกันให้เสียเวลาไหมวะนะครับต้องใช้คำนี้คือเวลาลูกค้ามาปุ๊บเฮ้ยว่าลังคณารับ EMS หรือปลายทางดีคะมันก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามึงควรซื้อแต่มึงจะเอาแบบปลายทางนี้ EMSคราวนี้มันจะมีคำว่าที่เราพิมพ์เมื่อกี้เห็นไหมครับสนใจคอลลาเจนสนใจกลูต้าสนใจขอชื่อบัญชีถ้าเขาสนใจแค่คอลลาเจนเขาก็จะติ๊กแค่คอลลาเจนครับถ้าเขาสนใจกลูต้าก็จะติ๊กแค่กลูต้าครับแล้วก็เอาเลขบัญชีไปให้กูเดี๋ยวกูโอนอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะยืนยันนะครับถ้าเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะกดยืนยันนะครับในที่นี้โอป้าไม่ได้กดยืนยันนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ยิงโฆษณาออกไปนะครับก็ทำให้พี่ดูนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์สดนี้นะครับที่เป็นวิดีโอนี้จะสอนเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับแต่ละส่วนของการที่เราจะต้องเข้าไปยิงแอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นคร่าวๆแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราจะสอนให้พี่เข้าไปดูอายุหรือกลุ่มเป้าหมายว่าเฮ้ยยิงแบบไหนมันถึงจะโดนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับ ใครสงสัยตัวไหนถามได้นะครับ